ไปห้องสมุดวชิรยานครับการต่อสู้ของเยาวชนคนรุ่นใหม่มีอยู่2ระนาบด้วยกันคือการเคลื่อนไหวนอกสภาและในสภาก็เลยบอกยืนยันเลยฮะ3ข้อเรียกร้องเดิมครับเหมือนเดิมเลยฮะพลเอกประยุทธ์ลาออกครับแก้รัฐธรรมนูญและปฏิรูปสถาบันครับคือเขาบอกว่าตอนนี้ได้รายชื่อลงแก้ไขรัฐธรรมนูญกว่า 1,611 รายชื่อตอนนี้นะฮะผู้นำฝ่ายค้านยืดยัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256แล้วครับว่าสภาตื่นกันยังเพื่อนๆวันนี้บ้ามาแต่เช้าเพราะมีภารกิจสำคัญตามหาสิ่งที่อยู่บนผ่านอันนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังไม่เกิดขึ้นซึ่งคำว่ายังไม่เกิดขึ้นไม่รู้จะใช้เวลาเท่าไหร่รัฐบาลก็ไม่รู้ว่าจะยังอยู่หรือเปล่าถึงจุดนั้นก็ไม่รู้ว่าจะแก้รัฐธรรมนูญได้หรือเปล่าถ้าระหว่างนี้ยังแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นการสืบทอดอำนาจครั้งที่2ครับนี่คือความพยายามที่จะสืบทอดอำนาจต่ออำนาจของระบบที่มาจากการยึดอำนาจของประชาชนรัฐธรรมนูญนี้มันเป็นปัญหาเฉพาะเรื่องของการเมืองมันเรื่องการเมืองน่ะแล้วมาตราอื่นๆที่พูดถึงการปฏิรูปประเทศเรื่องขอตรงนู้นตรงนี้นะครับไม่ถูกพูดถึงเลยทำไมการทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประชาธิปไตยมันจึงล้มเหลวว่าไงตีเจ้าเพื่อนบ้ามาวแล้วแน่แน่ไหนบอกออกมาก่อนใครไงเนี่ยก็รถมันติดน่ะปะรีบทำรีบกลับหิวแล้วอ่ะโอ้โหใหญ่กว่าที่คิดอีกฮะจะให้ทำรายงานจริงๆเสิร์ช Google ก็ไม่ต่างกันปะเว็บหนังสืออ้างอิงตั้งเยอะแยะก็ต่างตรงที่อาจารย์ได้สั่งให้ถ่ายรูปห้องสมุดกับหนังสือเป็นหลักฐานแนบในรายงานไม่มาก็ต้องมามะหนังสือเดี๋ยวนี้ก็ทำเป็นไฟล์ดิจิตอลหมดแล้วจะล้าหลังไปถึงไหนเอานะไหนๆก็มาละนานๆจะได้มาห้องสมุดกันสักทีอย่างน้อยฉันก็ได้คอนเทนต์นะอุ้ยใครจะมาดูวะคอนเทนต์ห้องสมุดอะอย่างน้อยก็พวกเพื่อนๆในห้องจะได้เห็นห้องสมุดของจริงไงทุกคนก็ต้องไปทำรายงานที่ห้องสมุดเหมือนกันป่ะเออจริงด้วยว่ะจะให้เริ่มหาจากตรงไหนเนี่ยมีเมนู Search Engine มะว้าว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 และมิชชั่นในวันนี้เบิ้มจะพาพวกเราย้อนเวลามายังห้องสมุดเก่าแก่แห่งนี้เพื่อทำรายงานเรื่องอะไรครับคุณเมเจอร์วันรัฐธรรมนูญเห็นไหมคะอาจารย์สุนทรีคุณให้ดิฉันมาทำอะไรที่นี่เนี่ยคุณดูสิคะหนังสือเยอะขนาดนี้ระบบ Search ก็ไม่มีดิฉันจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการหาข้อมูลห้องสมุดนี่มันตกยุคชัดๆถ้าดิฉันส่งงานไม่ทันคุณจะโทษฉันไม่ได้นะคะบรรณารักษ์อยู่ไหนวะไม่ใช่แค่ไม่มีคนมาอ่านหนังสือนะคะบรรณารักษ์ยังไม่มีเลยเธอปะไปหาหนังสือกันเถอะจะได้รีบกลับรัฐธรรมนูญเนี่ยเราต้องหาของปีไหนบ้านเราเนี่ยมีหลายฉบับเกินมันก็ต้องฉบับแรกสิปี2475ไงฉันก็เสียวว่าถ้าต้องทำที่มาทุกฉบับแล้วเหนื่อยตายเลยประเทศเรายิ่งฉีกรัฐธรรมนูญบ่อยๆประเทศกูมีรัฐธรรมนูญมากที่สุดในโลกอันนี้น่าสนใจอ่ะนั่นมันคอมมิวนิสต์เรามาทำรายงานเรื่องประชาธิปไตยนะเว้ยไอ้เบิ้มเฮ้ยมาร์กซิสต์นี่แหละเป็นระบอบในอุดมคติเลยทำให้คนเท่าเทียมกันคาร์ลมาร์กซ์ยังเคยบอกไว้ว่าปลายทางของประชาธิปไตยคือสังคมนิยมก็ไปฟังมาจากไหนวะก็ไปดูใน YouTube ดิยายเบิ้มต้องสอนที่บ้านมีเน็ตปั่นเนี่ยฮะจะหาข้อมูลเรื่องรัฐธรรมนูญก็ต้องหาของอาจารย์ปรีดีป่ะเพราะเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกงั้นลองหาหนังสือของอาจารย์ปรีดีกับหนังสือเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญมาเพิ่มแล้วกัน
เลยอ่ะวอยวายอะไรวะบ้างเมื่อกี้คนในรูปอ่ะหันมองฉันว่าแกหลอนไปเองแล้วแกถ้าเป็นแบบนี้คราวหลังไม่ขายให้แล้วนะไม่ได้ซื้อซะหน่อยฉันว่ามันแปลกๆเรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวไปหาหนังสือทำรายงานกันก่อนไปหยิบมาถ่ายรูปสัก 2-3 เล่มหนังสืออ้างอิงเราก็โหลดมาหมดแล้วค่อยกลับไปทำต่อที่บ้านก็ได้เอ๊ะนั่นบรรดารักษ์หรือเปล่าอ่ะไหนนั่นไงเพิ่งเดินผ่านเข้าไปทั้งนั้นน่ะเอ้าหายไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยตีนายแน่ใจหรือว่าบรรณารักษ์อ่ะฮะหรือว่าจะเป็นผีที่จะพาไอ้เบิ้มไปอยู่ด้วยไอ้เจ้าหรือว่าอยู่ในห้องนั้นลองเข้าไปดูดิบรรยากาศเหมือนเกม Resident Evil เลยว่ะแกนี่ก็ชี้นำตลอดเลยอ่ะอลังการงานสร้างจริงๆอ่ะสุดจัดยังกับพิพิธภัณฑ์เลยมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอวะเนี่ยในเว็บไซต์ห้องสมุดไม่เห็นมีบอกเลยจะมีหนังสือบินได้มั้ยวะไม่ใช่ฮอกวอตส์ด้วยนั่นไงบรรณารักษ์ลุงพวกเรามาหาข้อมูลทำรายงานเรื่องความเป็นมาของรัฐธรรมนูญไทยต้องหาที่ไหนครับปีไหนล่ะรัฐธรรมนูญมีตั้งหลายฉบับฉบับแรกเลยครับปี2475ปี2475เอาฉบับชั่วคราวหรือฉบับ10ธันวาฉบับไหนที่มันใช้เป็นครั้งแรกก็ฉบับนั้นล่ะครับลุงใช้ครั้งแรกก็รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวใช้เป็นทางการก็10ธันวายังมีฉบับที่ร่างไว้แต่ไม่ได้เอามาใช้ถ้าจะทำรายงานเรื่องความเป็นมาของรัฐธรรมนูญก็ควรเริ่มจาก3ฉบับนี้ก่อนลุงนี่หลอนดีเนาะเอาตามหนังสืออ้างอิงที่มีก็พอพวกเรามีไฟล์อยู่แล้วแค่ขอถ่ายรูปปกเล่มจริงเท่านั้นแหละหนูใช้หนังสืออ้างอิงกี่เล่มล่ะก็เป็น10เล่มอยู่แหละดีดีเห็นคนรุ่นใหม่รักการอ่านหนังสือแบบนี้ลุงก็ดีใจนะยุคนี้หนังสือเข้าถึงง่ายขึ้นหนูอยู่บ้านก็หาโหลดอ่านเอาได้ถ้าอาจารย์ไม่สั่งพวกหนูก็ไม่จำเป็นต้องมาที่ห้องสมุดหรอกแกอ่านหมดแล้วจริงเหรอวะอุ๊ยถามก็ไม่ได้พวกเธอรู้ไหมว่าการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ได้ตายตัวเหมือนสูตรคูณนะมันคือทางเลือกของคนเขียนเลือกทั้งข้อมูลที่จะใส่เลือกทั้งทิศทางที่จะตีความมีเรื่องสำคัญอีกหลายเรื่องที่ไม่ได้ถูกพูดถึงและค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลาเราจึงต้องใช้หนังสือหลายเล่มจากหลายมุมมองของผู้เขียนเพื่อเชื่อมโยงหาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่สามารถปฏิเสธได้โถ่ลุงเราแค่จะมาทำรายงานไม่ได้ทำงานวิจัยนะครับลุงเราก็ให้ลุงแกหาให้สัก 2-3 เล่มแล้วกันเอามาแค่ถ่ายรูปส่งอาจารย์ก็พอหนังสือที่พวกเธอต้องการอยู่ตรงนี้ล่ะพวกเธอต้องการใช้เล่มไหนก็เลือกหยิบได้เลยนะหูยหนังสือโคตรเยอะเลยลุงหลายเล่มไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยเล่มนี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวร10ธันวาเป็นฉบับที่ใช้ยาวนานที่สุดอันนี้แหละรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่เขาบอกว่าดีที่สุดเพราะมาตรา1กำหนดให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนแต่ก็ใช้ได้แค่ชั่วคราวนี่เพราะต้องร่างใหม่เพื่อประนีประนอมกับฝ่ายอำนาจเก่านะเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วละไปชาบูขอบคุณนะครับลุงเมื่อกี้ลุงบอกว่าควรศึกษารัฐธรรมนูญทั้ง3ฉบับแล้วลุงว่าฉบับไหนดีสุดนะลุงไม่รู้สิเพราะฉบับของรัชกาลที่7ไม่ได้นำมาใช้ส่วนที่นำมาใช้ก็เจอปัญหาที่แตกต่างกันผมว่านะรัฐธรรมนูญฉบับแรกของอาจารย์ปรีดีเพราะให้อำนาจประชาชนมากที่สุดฉบับบอลเชวิคอย่างนั้นเหรอเหรออะไรนะบอลเชวิคมันรัสเซียไม่ใช่เหรอลุงใช่ฉบับแรกของปรีดีนั้นลอกโครงสร้างการบริหารมาจากรัสเซีย
จนเป็นเหตุให้ปรีดีทะเลาะแตกหักกับพระยาทรงสุรเดชยังไงนั่นเป็นการใส่ความปรีดีว่าเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ใช่เหรอลุงพวกเธอเคยอ่านสมุดปกเหลืองของปรีดีบ้างหรือยังอ้อก็ต้องเคยอ่านสิลุงร่างเขาโครงเศรษฐกิจของอาจารย์ปรีดีไงโอ้โหกล้าให้เด็กอ่านด้วยเหรอเนี่ยอ่านแล้วคิดเห็นยังไงบ้างล่ะอ๋อคือผมว่าอาจารย์ปรีดีเนี่ยความคิดหัวก้าวหน้าเกินไปจนคนสมัยนั้นไม่เข้าใจอ่ะโอ้แล้วเธอเคยอ่านสมุดปกขาวไหมพระราชวินิจฉัยที่ออกมาโต้แย้งสมุดปกเหลืองใช่ไหมลุงอืมเธออ่านแล้วคิดว่ายังไงบ้างผมว่าอาจารย์ปรีดีถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์แล้วการบังคับคนให้ใช้แรงงานมันเป็นประชาธิปไตยตรงไหนล่ะผมว่าในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำประชาชนต้องขอบคุณคณะราษฎรด้วยซ้ำที่ทำให้ทุกคนได้มีงานทำตามนโยบายหลัก6ประการไงลุงเอ๊ะแล้วมันไม่ขัดต่อหลักข้อที่ให้ราษฎรมีเสรีภาพหรือเสรีภาพมีได้ลุงแต่ต้องไม่ขัดกับหลักด้านเศรษฐกิจที่สำคัญกว่าชักเดือดละขอเหอะตีกลับเหอะไปกินชาบูกันดีกว่าเธอรู้ไหมว่าแม้แต่ปรีดีเองน่ะก็ยังยอมรับว่ามันคือข้อผิดพลาดเพราะไม่ได้คิดถึงความจริงของประเทศไม่ได้คิดถึงสาระสำคัญของมนุษย์ลุงไปเอามาจากไหนน่ะมาจากบทสัมภาษณ์ปรีดีโดยแอนโทนีพอลเมื่อปี2522ตีไปเหอะไปกินชาบูไม่ชอบกินดราม่าลุงจะบอกว่าปฏิวัติ2475คือความผิดพลาดเหรอเนี่ยประเทศของเราน่ะมาไกลเกินกว่าที่จะต้องโทษสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วเพราะเราย้อนเวลากลับไปแก้ไขไม่ได้มันจึงอยู่ที่ว่าเราต้องเข้าใจความผิดพลาดในอดีตและนำมาเป็นบทเรียนเพื่อที่จะก้าวต่อไปยังอนาคตพอเหอะตีเบาได้เบากลับกันเหอะเดี๋ยวจะยาวตีเอางี้ลุงวันนี้พวกผมมีเวลาทั้งวันผมก็ประชาธิปไตยพอที่จะฟังความเห็นต่างลุงคงอ่านมาเยอะอยากจะให้พวกผมเรียนรู้อะไรก็เล่ามาได้เลยไอ้เจ้อช่วยห้ามไอ้ตีหน่อยมันงัดกับอีลุงนี่แน่ถ้าเรื่องที่ลุงเล่าไม่สมเหตุสมผลพวกเราจะแย้งให้ยับเลยโอเคกูอิ่มแล้วงั้นก็ตามมาทางนี้เลยเดี๋ยวฮะลุงผมคุณจะเรียกลุงว่าอะไรดีอ่ะคุยกันมาตั้งนานผมยังไม่รู้จักชื่อลุงเลยเรียกลุงว่าลุงดอนก็ไดก่อนอื่นพวกเธอรู้ไหมว่าใครคือผู้ที่เริ่มที่จะให้มีรัฐธรรมนูญในประเทศไทยอาจารย์ปรีดีดิลุงก็ต้องคณะราษฎรสิลุงงั้นเรามาย้อนดูว่ารัฐธรรมนูญของไทยมีที่มาอย่างไรบ้างณราชอาณาจักรสยามประเทศที่เต็มไปด้วยศิลปะที่งดงามวัฒนธรรมที่เป็นมิตรมีความหลากหลายของผู้คนอีกทั้งยังเป็นเมืองที่สำคัญทางการค้าของภูมิภาคจนเป็นที่กล่าวขานของนักเดินทางทุกมุมโลกถึงอาณาจักรแห่งนี้เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์อย่างมากในสุวรรณภูมิแต่อย่างไรก็ตามเมื่อการพัฒนาของอีกซีกโลกหนึ่งต้องการวัตถุดิบจากอีกซีกโลกทำให้การค้าเปลี่ยนเป็นการรุกรานในที่สุดสงครามล่าอาณานิคมก็คืบคลานเข้าสู่ดินแดนสุวรรณภูมิที่สงัดจากสงครามมาหลายปีสมดังที่พระเจ้ากรุงสยามรัชกาลที่3ได้ทรงคาดการไว้ล่วงหน้าว่าการศึกสงครามข้างยวนข้างพม่าก็เห็นจะไม่มีแล้วในสมัยรัชกาลที่4ราชอาณาจักรสยามกลับถูกรุกรานจากต่างชาติโดยบีบให้ยอมรับสนธิสัญญาที่เอาเปรียบเพื่อแลกกับการที่จะไม่ต้องทำสงครามที่มีโอกาสในการสูญเสียเอกราช
แต่เพราะความแหลมคมของพระเจ้ากรุงสยามรัชกาลที่4ในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการเข้ายึดครองเป็นเมืองขึ้นจึงหยุดยั้งไว้เพียงการขูดรีดด้วยสัญญาทางการค้าและความไม่เป็นธรรมของสิทธิสภาพนอกอาณาเขตพระเจ้ากรุงสยามทรงเร่งรัดปฏิรูปสยามให้ประจักษ์ต่อชาติตะวันตกแต่ติดขัดที่เหล่าขุนนางไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงพระองค์จึงทรงใช้กุศโลบายสร้างความเข้าใจในภูมิปัญญาของโลกใหม่ผ่านภาพปริศนาธรรมที่โปรดเกล้าให้ช่างฝีมือเขียนประกาศไว้ในพระอารามหลวงการปฏิรูปบ้านเมืองของพระองค์เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาในรัชกาลต่อมาระบบทาสในโลกตะวันตกเริ่มต้นจากการจับคนในอีกทวีปหนึ่งมาใช้แรงงานแต่ในทางอีกทางหนึ่งมันก่อกำเนิดกลุ่มคนขนาดใหญ่ที่เก็บอั้นการทารุณกรรมและความคับแค้นจนประทุเป็นสงครามกลางเมืองครั้งใหญ่ในบ้านเมืองตัวเองพระเจ้ากรุงสยามรัชกาลที่5ทรงเล็งเห็นภัยพิบัติในอนาคตทรงเร่งสืบสานการปฏิรูปต่างๆโดยการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินพิจารณาร่างราชประเพณีอันเสมือนกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับแรกเช่นมหากฎบัตรแมกนาคาต้าแห่งอังกฤษทรงยกเลิกระบบทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อลดแรงกระแทกของการสูญเสียแรงงานและโครงสร้างระบบเศรษฐกิจทรงปรับระบบการปกครองเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารราชการโปรดให้กระจายการศึกษาออกสู่โรงเรียนราษฎรในภูมิภาคแต่ความเปลี่ยนแปลงในภาพรวมยังเป็นไปอย่างเชื่องช้าอันเป็นผลจากระบบผลประโยชน์ทางราชการและรากวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของสังคมไทยถึงกระนั้นทรงตั้งพระทัยมั่นคงจะมอบปาร์ลิเมนต์และคอนสติทิวชั่นอันเป็นประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับในอนาคตพระเจ้ากรุงสยามรัชกาลที่6ทรงสานต่อเจตนารมณ์การริเริ่มปาร์ลิเมนต์และคอนสติทิวชั่นให้สำเร็จทรงเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นผ่านเมืองสมมุติดุสิตธานีจัดตั้งสมาคมต่างๆเพื่อทดลองรูปแบบการปกครองแบบปาร์ลิเมนต์ให้เหล่าขุนนางราษฎรได้รู้จักกิจการความมั่นคงและความรับผิดชอบในงานราชการแผ่นดินเป็นหมู่คณะทรงตั้งจิตรลดาสโมสรเพื่อเปิดพื้นที่ให้ปัญญาชนได้ปรึกษาหารือเรื่องราวของด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านการเมืองการปกครองที่ทรงทำเช่นนี้ก็เพื่อใช้ผลของการจำลองในภาคปฏิบัติเหล่านี้ศึกษาหาข้อบกพร่องและแก้ไขก่อนนำไปใช้จริงในระดับโครงสร้างแต่ดูเหมือนพระราชประสงค์ของพระองค์ไม่ได้เป็นอย่างที่เข้าใจกันอย่างถ่องแท้เมื่อประเทศจีนเกิดการปฏิวัติซินไฮ้ในสยามก็เกิดกลุ่มกบฏรศ.130ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองโดยมีแผนลอบปรงพระชนแม้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จและโดนจับได้ทั้งหมดรัชกาลที่6ได้ทรงละเว้นโทษประหารด้วยพระเมตตาต่อบรรดากบฏที่ต่างก็เป็นราษฎรชาวสยามแต่ก็ทำให้ทรงตระหนักถึงการขยายตัวของความต้องการการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างไรก็ดีการดำเนินการมอบ Constitution ได้ถูกเลื่อนออกไปหลังเกิดสงครามโลกครั้งที่1รัชกาลที่6ทรงตัดสินพระทัยเข้าร่วมกับฝ่ายพันธมิตรอังกฤษฝรั่งเศสซึ่งมีปัญหากับสยามมาตั้งแต่แผ่นดินก่อนแต่ทว่าชัยชนะของการเป็นฝ่ายพันธมิตรทำให้ภายหลังสงครามสยามสามารถใช้เป็นข้อต่อรองขอแก้สนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมบางส่วนได้สำเร็จทั้งยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ริเริ่มในองค์การสันนิบาตชาติด้วยเมื่อสงครามสงบลงความหายนะจากกำลังอาวุธเปลี่ยนเป็นสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกแม้แต่มหาอำนาจใหม่อย่างสหรัฐอเมริกาหรือมหาอำนาจเก่าอย่างประเทศแถบยุโรปต่างก็เผชิญการขาดแคลนอาหารและผู้คนตกงานโดยเท่าเทียมแรงสั่นสะเทือนนี้เกิดขึ้นในยุคของพระเจ้ากรุงสยามพระองค์ใหม่ผู้ทรงมีพื้นฐานจากนักการทหารปืนใหญ่รัชกาลที่7ทรงเชื่อมั่นในระบบปาร์ลิเมนต์และคอนสติทิวชั่นโดยโปรดเกล้าให้ที่ปรึกษาซึ่งเป็นอดีตเอกอัครราชทูตชาวอเมริกันร่างต้นแบบ Constitution ทูลเกล้าถวายฟรานซิสบีแซที่ปรึกษาชาวอเมริกันกำหนดให้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้เลือกคนที่พระองค์เห็นว่ามีความสามารถเหมาะสมมาทำงานในปาร์ลิเมนต์แต่ทั้งที่ปรึกษาชาวอเมริกันและองค์อภิรัฐมนตรียังคงเชื่อว่าสยามไม่พร้อมปกครองโดยปาร์ลิเมนต์ในทันที
เพราะประสิทธิภาพของปาร์ลิเมนต์นี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของราษฎรหากมีไม่พอสังคมสยามก็จะเกิดความโกลาหลได้รัชกาลที่7ทรงมอบหมายให้พระยาศรีวิสารวาจาและนายเรมอนด์บีสตีเวนร่างรัฐธรรมนูญการปกครองเพื่อเตรียมมอบในรัชกาลของพระองค์แต่ทั้งสองคนได้ให้ความเห็นคัดค้านว่ายังไม่ควรแก่เวลาขอให้รอพ้นวิกฤตเศรษฐกิจไปก่อนและหันไปมุ่งเน้นการให้การศึกษาแก่ประชาชนและควรเริ่มจากการเลือกตั้งในท้องถิ่นก่อนรัชกาลที่7ทรงตัดสินพระทัยเสด็จเยือนประเทศต่างๆเพื่อศึกษาระบอบการปกครองให้ถ่องแท้ก่อนที่จะดำเนินการมอบคอนสติทิวชันให้ชาวสยามแต่ก่อนที่รัชกาลที่7จะทรงมอบรัฐธรรมนูญการเปลี่ยนแปลงก็พลันบังเกิดขึ้นเสียก่อนแผนการก่อการยึดอำนาจเริ่มขึ้นในหอพักเลขที่9ถนนซอมเมอรานกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2469กลุ่มนักเรียนทุนหลวงรวบรวมเงินมาเช่าห้องพักห้องใหญ่เป็นสถานที่ประชุมด้วยความไม่พอใจในสภาพบ้านเมืองและปัญหาเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลกระทบมาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่หลังสงครามโลกครั้งที่1กลุ่มนักเรียนทุนหลวงมองว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นล้าหลังไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้จำเป็นต้องตั้งรัฐธรรมนูญขึ้นเป็นกฎหมายสูงสุดโดยมีหลัก6ประการคือ 1. รักษาความเป็นเอกราชทั้งหลาย 2. รักษาความปลอดภัยในประเทศ 3. บำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจให้ทุกคนมีงานทำ 4. ให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน 5. ให้ราษฎรมีเสรีภาพที่ไม่ขัดต่อหลัก4ประการดังกล่าว 6. ให้การศึกษาอย่างเต็มที่และได้ก่อการวางแผนยึดอำนาจจากระบอบกษัตริย์โดยมีสมาชิกก่อตั้ง7คนได้แก่ร้อยโทประยูรพรหมมนตรีร้อยโทแปลกคีตสังขะนายแนบโทหนโยธินนายตั้วลภานุกรมนายจรูนสิงหเสนีร้อยตรีทัศนัยมิตรภักดีโดยมีนายปรีดีพนมยงค์เป็นประธานและหัวหน้ากลุ่มปฏิวัติเพื่อล้มล้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญจนเป็นที่มาของคณะราษฎรคณะผู้ก่อการได้ประเมินว่าการก่อการจำเป็นต้องยึดอำนาจโดยฉับพลันซึ่งต้องมีกำลังพลเข้าร่วมด้วยนายประยูรที่เป็นผู้กว้างขวางในกองทัพจึงชักชวนพระยาทรงสุรเดชอาจารย์ของหมู่นักเรียนทหารผู้เป็นมันสมองของกองทัพซึ่งพระยาทรงสุรเดชก็ตอบรับในทันทีเพราะมีแนวคิดต้องการรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันแต่ลำพังมีเพียงแค่พระยาทรงสุรเดชก็ไม่สามารถคุมกองกำลังทหารได้ทั้งหมดจึงไปชักชวนนายทหารผู้กว้างขวางและมีแนวคิดตรงกันก็คือพระยาพหลพลพยุหเสนาเข้าร่วมอีกคนต่อมาพระยาทรงได้ชักชวนเพื่อนสนิทพระยาศรีสิทธิสงครามแต่พระยาศรีสิทธิสงครามปฏิเสธโดยอ้างว่าในหลวงกำลังจะพระราชทานรัฐธรรมนูญอยู่แล้วแม้พระยาศรีสิทธิสงครามไม่เข้าร่วมพระยาทรงสุรเดชสามารถชักชวนนายทหารรุ่นน้องพระประสาทพิทยายุทธและพระยาฤทธิอัคคเนย์เข้าร่วมก่อการจนเป็น4ทหารเสือของคณะราษฎรแต่ทหารส่วนใหญ่ยังมีความผูกพันและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระยาทรงสุรเดชที่เป็นอาจารย์เหล่านักเรียนทหารจึงวางแผนด้วยการให้อภิสิทธิ์อย่างลำเอียงแก่นักเรียนที่เป็นเชื้อพระวงศ์ทำให้ทหารสายราษฎรไม่พอใจตีตนออกห่างจากสถาบันในที่สุดส่วนทางนายปรีดีที่ได้เป็นอาจารย์สอนกฎหมายก็คอยสอนและชี้นำให้คนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นแนวร่วมของคณะราษฎรเพิ่มขึ้นแต่กระนั้นจนเวลาผ่านไปถึงปีพุทธศักราช2475คณะผู้ก่อการรวบรวมนายทหารผู้คุมกำลังได้เพียง9นายเท่านั้นพระยาทรงสุรเดชจึงเลือกใช้วิธีหลีกเลี่ยงการปะทะโดยกำหนดก่อการในวันที่ในหลวงรัชกาลที่7ทรงเสด็จออกนอกกรุงเทพเพื่อไปตรวจเรือปืนที่ประจวบคีรีขันธ์และใช้กำลังทหารจับกุมเชื้อพระวงศ์เป็นองค์ประกันเพื่อบีบให้ในหลวงทรงลงพระปรมาภิไธยมอบรัฐธรรมนูญ
และบุคคลสำคัญที่จำเป็นต้องควบคุมให้ได้ก็คือพระยาศรีราชเตโชชัยพระยาเสนาสงครามและกรมพระนครสวรรค์ที่ดูแลพระนครในขณะนั้นพร้อมแล้วไปกันเถอะท่านอธิบดีกรมตำรวจมีธุระอันใดหรือครับท่านผมขอเข้าเฝ้ากรมพระนครสวรรค์ด่วนมีเรื่องสำคัญต้องรีบรายงานต่อพระองค์ท่านขอให้ตอนเช้าตรู่วันนี้นำนักเรียนนายร้อยทั้งหมดพร้อมอาวุธปืนบรรจุกระสุนไปที่ลานหน้าพระบรมรูปทรงม้าเพื่อฝึกยุทธวิธีทหารราบต่อสู้รถถังให้นักเรียนนายร้อยทำหน้าที่ทหารราบอะไรขึ้นวะรวมพลในช่องมืดได้ข่าวว่าพวกโจรห้าบุกทหารแต่งตัวให้เรียบร้อยล่าสุดมีคำสั่งด่วนแจ้งว่าพวกจีนห้อเข้าปล้นคลังแสงขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์หลังจากนี้ทุกนายขึ้นรถไปเพื่อรวมตัวเมื่อถึงที่มั่นแล้วจะแจ้งให้ทราบถึงภารกิจในภายหลังทั้งหมดนี้เป็นแผนของพระยาทรงสุรเดชที่ออกคำสั่งลวงบ้างก็ว่าโดนจีนห้อบุกบ้างก็บอกว่าให้ไปฝึกต่อสู้รถถังพวกทหารไม่มีใครรู้เรื่องเพราะไม่เคยเห็นหรือรู้ว่าการปฏิวัติทำอย่างไรความงงงวยไม่รู้นี่เองเป็นเหตุสำคัญของความสำเร็จส่วนพลทหารก็ทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยไม่มีข้อโต้แย้งเพราะถูกฝึกมาให้เป็นอย่างนั้นผู้ก่อการส่วนหนึ่งกระจายกำลังกันเข้าตัดสายโทรเลขและสายโทรศัพท์อีกส่วนหนึ่งแจกจ่ายใบปลิวประกาศของคณะราษฎรซึ่งใบปลิวนี้เองที่นำพาความบาดหมางและความวุ่นวายตามมาอีกยาวนานฝ่าบาทเกิดจลาจลแล้วพะยะค่ะรายชื่อพวกผู้ก่อการพะยะค่ะข้าพระพุทธเจ้าเตรียมเรือกลไฟเล็กมาจอดคอยที่ท่าน้ำสำหรับเชิญเสด็จไปตั้งกองบัญชาการชั่วคราวที่กรมทหารมหาดเล็กเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนฉันจะไปได้อย่างไรฉันรักษาพระนครแทนพระองค์อยู่นะแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงอย่างตาพจน์นายเทพเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ฉันเองเรียนดีมากด้วยแต่ข้าพระพุทธเจ้าได้ยินว่าพระยาทรงสุรเดชเป็นคนวางแผนเจ้าคุณพระหนเป็นหัวหน้าพยาค่ะเป็นไปไม่ได้ข่าวของเจ้าคุณน่าจะผิดพลาดแล้วล่ะถ้าเป็นพระองค์บวรเดชก็ว่าไปอย่างนึงขอให้ทุกคนจงวางอาวุธและยอมจำนนหากไม่ต้องการให้เกิดการนองเลือดพระประสาทหรือขอให้ทหารทุกนายเตรียมพร้อมอยู่กับที่ห้ามออกไปไหน
เตรียมตัวรอรับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาไหนว่าโจรห่อไม่เห็นมีเลยนี่วะนั่นน่ะสิหรือว่าจะเป็นการฝึกยุทธวิธีแผนใหม่มั้งบัดนี้คณะราษฎรทหารพลเรือนได้ทำการยึดอำนาจการปกครองไว้แล้วโดยเด็ดขาดเพื่อลบล้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอันเก่าแก่ลงและสถาปนาระบอบประชาธิปไตยขึ้นตามแบบอารยชาติทั้งหลายขอให้ทหารที่มิได้เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติอยู่ในความสงบอย่าทำการขัดขวางและออกจากลานพระรูปไปไม่ได้จนกว่าจะได้สั่งให้กลับไปหากจะพอใจให้ความร่วมมือสนับสนุนแก่คณะราษฎรซึ่งยึดอำนาจการปกครองก็ยินดียิ่งทั้งนี้เพื่อความเจริญของชาติบ้านเมืองชัยโย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 พระประสาทแกก็เป็นกบฏกับเขาด้วยเหรอข้าพเจ้าทำไปเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่ได้หวังมุ่งประทุษร้ายพระราชวงศ์แต่จะขอเชิญพระองค์ไปยังพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยของคณะราษฎรพระองค์ท่านเสด็จมาทางนี้หน่อยเราต้องคุยกันโทรเลขด่วนจากเจมือจงรักษากรมตำรวจหลวงพระพุทธเจ้าค่ะกรุงเทพเกิดจลาจลขอให้รักษาพระองค์ให้จงดีชัยโย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 ใครที่เห็นด้วยกับคณะทหารบกทหารเรือและพลเรือนให้ก้าวมาข้างหน้า19เฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยพวกแกเห็นด้วยกับคณะปฏิวัติหรือไม่คือกระผมคือตอบมาว่าแกอยู่ข้างไหนตอบมาเอาพวกมันไปคุ้มขังให้หมดดูทีว่าแกจะลืมไปหมดแล้วว่าตั้งแต่วันที่หลวงพ่อเอาแกมาฝากฝังไว้กับฉันชุบเลี้ยงส่งเสียแกจนแกร่ำเรียนจบนายร้อยเยอรมันเดือนที่แล้วฉันก็เพิ่งเป็นเจ้าภาพงานแต่งให้แกไม่ใช่หรือเอาเถอะให้ฉันได้เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนได้ไหมเดี๋ยวก่อนพระองค์เฮ้ยเอาสิยิงเลยยิงสิยิงลดปืนลงทหารอย่าห้าวนักเชิญเสด็จแต่โดยดีเถิดพะยะค่ะนำกำลังไปเจรจากับพวกอาจารย์ที่โรงเรียนกฎหมายโรงเรียนสวนกลาบและโรงเรียนอื่นๆที่ท้ายวังด้วยให้ทุกคนอยู่กับที่อีกเดี๋ยวก็เสร็จเอาใบปลิวพวกนี้ไปโปรยตามที่ชุมชนให้ราษฎรทราบพวกเสือป่าจะได้ไม่คิดกระด้างกระเดื่องต่อเราด้วยส่วนแถลงการของคณะเรารวมถึงรัฐธรรมนูญให้หลวงประดิษฐ์ร่างขึ้นมาแบบคร่าวๆว่าเราต้องการระบอบแบบอังกฤษให้พระเจ้าแผ่นดินอยู่ใต้รัฐธรรมนูญป่านนี้คงแจกจ่ายออกไปเรียบร้อยแล้วตาประยูนนี่แกเอากับเขาด้วยจริงๆเหรอพระยาอธิกรประกาศบอกฉันตั้งแต่แรกแล้วว่าแกจะก่อกบฏแต่ฉันก็ไม่เชื่อฉันตั้งชื่อทำขวัญให้แกเมื่อเกิดฉันเลี้ยงแกมาตั้งแต่เด็กโกรธที่ฉันไม่ไปเผาศพพ่อแกอย่างนั้นเหรอถ้าบิดาข้าพระพุทธเจ้าสามารถทราบได้คงจะเศร้าใจมากเจ
จะเอาฉันไปไหนอย่ามาเล่นสกปรกนะเชิญเสด็จไปประทับในพระที่นั่งเธอพะยะค่ะรับรองไม่มีภัยประการใดข้าพระพุทธเจ้าจะอยู่เฝ้าด้วยตนเองหวังว่าพวกแกจะรู้นะว่าความผิดของพวกแกมาร้ายแรงขนาดไหนใครเป็นหัวหน้าพระองค์บวรเดชใช่ไหมไม่ใช่พะยะค่ะแล้วใครล่ะยังกราบทูลไม่ได้พะยะค่ะตาประยูนแกเป็นกบฏโทษถึงต้องประหารชีวิตข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นกบฏไม่ได้ล้มพระราชบัลลังก์ถ้าข้าพระพุทธเจ้าพลาดพลั้งทำการไม่สำเร็จต้องถูกประหารแน่แต่วันนี้ขณะข้าพระพุทธเจ้าทำการสำเร็จใต้ฝ่าพระบาทไม่มีอันตรายประการใดพวกแกที่ยึดอำนาจนี้ต้องการอะไรมีความประสงค์อะไรต้องการมีพาร์ลิเมนต์มีคอนสติทิวชั่นใช่ไหมใช่แล้วมันจะดีกว่าที่เป็นอยู่เวลานี้หรือไงตาประยูนอารยประเทศทั่วโลกก็มีพาร์ลิเมนต์กันทั่วไปยกเว้นแต่อบิสซิเนียแล้วเจ้าอายุเท่าไหร่แล้ว34ปีแล้วพะยะค่ะไอ้เด็กเมื่อวานซืนนี่แกรู้จักคนไทยดีแล้วอย่างนั้นแกจะต้องเจอปัญหาเรื่องคนพระราชวงศ์จักรีครองเมืองมา150ปีแล้วรู้ดีว่าคนไทยเนี่ยปกครองกันได้อย่างไรไอ้คณะของแกจะเข็นครกขึ้นเขาไหวเหรอก็สุปกครองให้ประชาชนงมงายกันตลอดมานับร้อยนับพันปีจะหวังการยึดอำนาจให้ราบรื่นไปทีเดียวคงเป็นไปไม่ได้คงจะต้องยึดอำนาจกันต่อไปอีกหลายยกเรื่อง Constitution และสภาพาร์ลิเมนต์มันก็เริ่มกันสักวันหนึ่งถ้าไม่นับหนึ่งก็ไปนับสิบไม่ได้อย่างไรก็ตามสำหรับการดำเนินงานวันนี้ยังไม่มีผู้ใดเสียชีวิตแกเรียนอะไรมาเรียนรัฐศาสตร์จากปารีสพะยะค่ะโอ้มีความรู้มากแกคงจะรู้จักโรแบสเปียร์มาราและกันตองเพื่อนน้ำสมบทฝรั่งเศสดีนะในที่สุดมันก็ผลัดกันเอากิโยตินเฉือนคอกันทีละคนจำได้ไหมฉันสงสารฉันเลี้ยงแกมานี่แกเป็นขบถรอดจากอาญาแผ่นดินไม่ถูกตัดหัวแต่จะต้องถูกพวกเดียวกันฆ่าตายแกจำไว้ขออนุญาตครับเข้ามาสินำอาหารมาส่งขอรับพร้อมทั้งเอกสารใบปลิวที่แจกจ่ายให้กับฝูงชนไหนเอามาอ่านก่อนประกาศของคณะเรานี่ราษฎรทั้งหลายเมื่อกษัตริย์องค์นี้ได้ครองราชสมบัติสืบต่อจากราชเชษฐานั้นในขั้นต้นราษฎรบางคนได้หวังกันว่ากษัตริย์องค์ใหม่นี้จะปกครองราษฎรให้ร่มเย็นแต่การก็หาได้เป็นไปตามที่คิดหวังกันไม่กษัตริย์คงทรงอำนาจอยู่เหนือกฎหมายเดิมราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่าประเทศเรานี้เป็นของราษฎรไม่ใช่ของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวงบรรพบุรุษของราษฎรเป็นผู้ช่วยกันกู้ให้ประเทศเป็นอิสรภาพพ้นมือจากข้าศึกเหตุฉะนั้นราษฎรข้าราชการทหารและพลเรือนที่รู้เท่าถึงการกระทำอันชั่วร้ายของรัฐบาลดังกล่าวแล้วจึงรวมกำลังตั้งเป็นคณะราษฎรขึ้นและได้ยึดอำนาจของกษัตริย์ไว้ได้แล้วส่วนผู้เป็นประมุขของประเทศนั้นคณะราษฎรไม่ประสงค์ทำการแย่งชิงราชสมบัติฉะนั้นจึงได้อัญเชิญให้กษัตริย์องค์นี้ดำรงตำแหน่งกษัตริย์ต่อไปแต่จะต้องอยู่ใต้กฎหมายธรรมนูญการปกครองแผ่นดินจะทำอะไรโดยลำพังไม่ได้คณะราษฎรได้แจ้งความประสงค์นี้ให้กษัตริย์ทราบแล้วถ้ากษัตริย์ตอบปฏิเสธหรือไม่ตอบภายในกำหนดโดยเห็นแก่ส่วนตนว่าจะถูกลดอำนาจลงมาก็จะได้ชื่อว่าทรยศต่อชาติคณะราษฎรขอให้ทุกคนที่มิได้ร่วมมือเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลกษัตริย์เหนือกฎหมายพึงตั้งตนอยู่ในความสงบและตั้งหน้าทำมาหากินอย่าทำการใดๆอันเป็นการขัดขวางต่อคณะราษฎรการที่ราษฎรช่วยคณะราษฎรนี้เท่ากับราษฎรช่วยประเทศและช่วยตัวราษฎรบุตรหลานเหลนของตนเองประเทศจะมีความเป็นเอกราชอย่างพร้อมบริบูรณ์ราษฎรจะได้รับความปลอดภัยทุกคนจะต้องมีงานทำไม่ต้องอดตายทุกคนจะมีสิทธิเสมอกันและมีเสรีภาพพ้นจากการเป็นไพร่เป็นข้าเป็นทาสพวกเจ้าหมดสมัยที่เจ้าจะทำนาบนหลังราษฎรสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนาคือ
ความสุขความเจริญอย่างประเสริฐซึ่งเรียกเป็นศัพท์ว่าศรีอริยะนั้นก็จะพึงบังเกิดขึ้นแก่ราษฎรทั่วหน้าคุณหลวงทำเสียเรื่องแล้วทหารเตรียมพร้อมรับมือพวกกบฏด้วยบัดนี้คณะราษฎรได้จับพระบรมวงศานุวงศ์ไว้เป็นตัวประกันแล้วถ้าผู้ใดขัดขวางคณะราษฎรผู้นั้นจะต้องถูกลงโทษและพระบรมวงศานุวงศ์จะต้องถูกทำร้ายด้วยพวกมันจับกุมทูลกระหม่อมบริพัตรได้แล้วคุณหลวงจะทำอย่างไรต่อไปถอนกำลังกลับตามด้วยที่คณะราษฎรยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินเอาไว้ได้โดยมีความประสงค์ข้อใหญ่ที่จะให้ประเทศไทยมีธรรมนูญการปกครองแผ่นดินนั้นข้าพเจ้าขอให้ทหารข้าราชการและราษฎรทั้งหลายจงช่วยกันรักษาความสงบอย่าให้เสียเลือดเนื้อคนไทยกันเองโดยไม่จำเป็นเลยทำไมตาประยูนต้องตกใจกับคำว่าศรีอริยะด้วยอ่ะเพราะนายประยูนเชื่อว่าเป็นคำแฝงของปรีดีที่ใช้แทนคำว่าคอมมิวนิสต์ไงศรีอริยะก็หมายถึงยุคพระศรีอานที่คนจะหลุดพ้นจากความทุกข์มันไม่ดีตรงไหนเนี่ยคำว่าศรีอริยะของปรีดีมาจากหนังสือที่มีชื่อว่าโลกของพระศรีอานหรือดิยูโทเปียที่ปรีดีศึกษาแนวคิดนี้ตั้งแต่ตอนเรียนที่ฝรั่งเศสแล้วเนื้อหาหนังสือมันเป็นยังไงอ่ะนี่คือหนังสือเกี่ยวกับแนวคิดโซเชียลลิสต์หรือระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมที่ปรีดีมองว่าเหมาะสมกับสยามจนเป็นที่มาของสมุดปกเหลืองในเวลาต่อมานั่นแหละและรอยร้าวในกลุ่มคณะราษฎรก็เริ่มต้นขึ้นจากเรื่องนี้แล้วทำไมใครต่อใครพากันสงสัยพระองค์เจ้าบวรเดชทั้งที่ไม่ได้เข้าร่วมก่อการซะหน่อยจริงๆข่าวลือเรื่องการปฏิวัติมีมาตั้งแต่ก่อนฉลองกรุง150ปีแล้วแต่เจ้านายส่วนใหญ่ทรงคิดว่าเป็นพระองค์เจ้าบวรเดชเพราะพระองค์มีบารมีในกลุ่มทหารเป็นผู้ที่พยายามขอขึ้นเงินเดือนให้ทหารและข้าราชการที่ถูกปรับลดเงินเดือนจากวิกฤตเศรษฐกิจจนกลายเป็นฮีโร่ของกลุ่มที่ไม่พอใจระบอบการปกครองเดิมและพระองค์ยังเป็นผู้เสนอให้ในหลวงพระราชทานรัฐธรรมนูญอยู่บ่อยครั้งแม้แต่แกนนำคณะราษฎรอย่างพระยาพหลพลพยุหเสนาและพระยาทรงสุรเดชยังเข้าปรึกษาเรื่องบ้านเมืองอยู่เป็นระยะหลวงสุพัชราใสมายื่นหนังสือเชิญฉันกลับพระนครเพื่อเป็นกษัตริย์ใต้ธรรมนูญการปกครองของคณะราษฎรถ้าเรายอมกลับกรุงเทพต่อไปเขาจะฆ่าเราเสียก็ได้น้องหญิงคิดเห็นอย่างไรหม่อมฉันยอมตายดีกว่าเสียเกียรติศักดิ์ถ้าพระองค์ทรงรับสั่งว่าจะกลับหม่อมฉันก็กลับไปไหนก็ไปด้วยกันขอเดชะกรมทหารปืนใหญ่ส่งโทรเลขมาแจ้งว่าขณะนี้ได้เตรียมกองกำลังพร้อมปราบปรามกลุ่มกบฏแล้วขอเพียงพระองค์ทรงสั่งการกองกำลังจะบุกเข้าพระนครทันทีห้ามทำอะไรเด็ดขาดขืนรบกันก็น้องเรื่อยกับเปล่าถ้าจะให้คนอื่นตายแล้วฉันรอดฉันไม่เอาอย่างไรเสียฉันเองก็คิดที่จะให้รัฐธรรมนูญอยู่แล้วฉันพร้อมกลับพระนครเพื่อช่วยคณะทหารในการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองโดยสะดวกดังนั้นเมื่อเวลา 18:00 นของวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2475รัชกาลที่7ทรงเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีทรงเล่าว่าในหลวงท่านทรงเดาไว้นานแล้วว่าจะมีปฏิวัติอีกอย่างใครต่อใครหลายคนก็รู้ว่าในหลวงจะพระราชทานรัฐธรรมนูญอยู่เหมือนกันเพราะท่านได้ทรงร่างไว้แล้วแต่ระหว่างที่ทรงหารือกับเจ้านายผู้ใหญ่น่ะก็มีการคัดค้านกันบ้างท่านก็เลยรับสั่งว่าถึงให้ไปก็เหมือนกันยังไงก็ต้องปฏิวัติโดยอ้างว่าไม่พอใจตั้งแต่คืนนั้นพระองค์ก็เสด็จประทับที่พระราชวังเดิมของพระองค์คือวังสุโขทัยและไม่ได้เสด็จกลับไปที่พระราชวังดุสิตอีกเลยวันรุ่งขึ้นอันเป็นการเข้าเฝ้าครั้งแรกหลังเหตุการณ์ยึดอำนาจอ
ข้าพเจ้ายืนขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะราษฎรประกาศคณะราษฎรทั้งหมดได้ถูกเรียกเก็บคืนหมดแล้วและกราบขอพระราชทานอภัยโทษแก่สมาชิกคณะราษฎรทุกคนที่ได้ก่อการปฏิวัติด้วยพระเจ้าค่ะพร้อมกันนี้ข้าพระพุทธเจ้าได้เตรียมร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองมาเพื่อให้พระองค์ลงพระปรมาภิไธยด้วยพระเจ้าค่ะพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามพุทธศักราช2475มาตรา1อำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายเล่ากันว่าพระยาทรงสุรเดชนั้นมีความเห็นไม่ตรงกับหลวงประดิษฐ์มโนธรรมมาตั้งแต่ก่อนปฏิวัติแล้วเพราะทนความเป็นนักวิชาการหัวก้าวหน้ามากไม่ไหวเวลาประชุมคณะราษฎรครั้งแรกๆก็เคยหลบออกมาบ่นแรงๆให้ร้อยโทประยูรพมรมนตรีฟังประกาศมาณวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2475และให้ใช้บังคับได้แต่บัดนี้เป็นต้นไปรัฐธรรมนูญอะไรของแกฉันฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจขอให้ฉันได้ตรวจดูให้แน่นอนซะก่อนเพราะรู้สึกว่ามันสลับซับซ้อนเหลือเกินข้าพระพุทธเจ้าให้เวลาพระองค์ทรงอ่านทั้งหมดภายใน1ชั่วโมงได้หรือไม่พระเจ้าค่ะไม่ยอมลงพระปรมาภิไธยเพราะกลัวเสียอำนาจแน่ถ้าครูให้หนังสือพวกเธอมาเล่มหนึ่งให้อ่านภายใน1ชั่วโมงแล้วสอบทันทีเธอจะยอมไหมล่ะจะเอามาเทียบได้ไงอ่ะในหลวงไม่ใช่ว่าจะต้องทำข้อสอบเอาคะแนนสักหน่อยเธอว่ารัฐธรรมนูญของไทยเขาเขียนกันเซ็นกันวันเดียวจบเหรอมันต้องผ่านการพิจารณาหลายขั้นตอนบางฉบับก็ต้องลงประชามติกว่าจะออกมาบังคับใช้ได้นะสมัยนั้นจะลงประชามติได้ไงคนยังอ่านหนังสือไม่ออกกันเลยมันก็ต้องให้คนมีความรู้ตัดสินใจแทนนั่นแหละไม่งั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองกันสักทีก็นั่นแหละในหลวงจึงทรงเป็นตัวแทนประชาชนในการกลั่นกรองกฎหมายให้ท่านจึงไม่สามารถเซ็นรับรองในทันทีได้ไงและถ้าธรรมนูญก็แค่10กว่าหน้าอ่านแป๊บๆก็น่าจะจบแล้วป่ะรัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดของประเทศบังคับใช้ก็กระทบกับประชาชนทั้งประเทศถ้าในหลวงเซ็นยินยอมทันทีโดยไม่ไตร่ตรองก็เหมือนกับส่งประชาชนเข้าถ้ำมืดๆที่ไม่รู้ว่าจะมีอันตรายอะไรรออยู่และจากที่ทรงอ่านก็พบว่ามันไม่ปกติจริงๆหลวงประดิษฐ์เขียนรัฐธรรมนูญตามแบบของอังกฤษใช่ไหมผมยังไม่เห็นรายละเอียดแต่ตามที่ตกลงกันก็เป็นเช่นนั้นเจ้าคุณได้อ่านมาแล้วหรือยังยังไม่ได้อ่านพระเจ้าค่ะแล้วเจ้าล่ะได้อ่านมาบ้างหรือเปล่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้อ่านเพราะไม่มีหน้าที่โดยตรงแต่ก็ได้ทราบว่าพระยาทรงได้กำชับหลวงประดิษฐ์ไว้มั่นคงแล้วว่าให้ร่างแบบอังกฤษที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญเราก็ประสงค์ให้เป็นเช่นนั้นแต่ทำไมรัฐธรรมนูญสยามใช้คำเรียกเสนาบดีว่าคณะกรรมการราษฎรทำนองเดียวกับรัสเซียที่เป็นคอมมิวนิสต์ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานสารภาพผิดข้าพุทธเจ้าไม่ได้อ่านมาก่อนดังนั้นข้าพุทธเจ้าขอพระราชทานอภัยและขอถวายสัตว์ว่าจะไปร่างมาใหม่ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ทุกประการพระเจ้าค่ะถ้าพญาทรงสุรเดชรับรองว่าจะไปแก้ไขกันใหม่ฉันก็จะยอมเชื่อพญาทรงแต่อย่างไรก็ตามวันนี้หัวเด็ดตีนขาดฉันก็ไม่ยอมเซ็นเมื่อขัดรับสั่งไม่ได้จึงยอมถวายเวลาจนถึง5โมงเย็นของอีกวันหนึ่งคุณหลวงทำอะไรลงไปไหนตกลงกันว่าจะร่างแบบอังกฤษทำไมถึงร่างแบบรัสเซียใจเย็นก่อนนะอย่ามาทะเลาะกันตรงนี้เรามาหาทางแก้ไขกันดีกว่าคุณหลวงทำปนปี้หมดแล้วทำไมไม่ทำตามที่บอกกล่าวกันไว้ทำอะไรนอกเรื่องชิบหายกันหมดแล้วเนี่ยเหตุการณ์นี้ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ขาดสะบั้นพระยาทรงไม่เคยแม้แต่ปรับความเข้าใจกับนายปรีดีอีกเลย
โหแรงนะเนี่ยทำไมถึงไม่มีใครอ่านก่อนจะมายื่นให้ในหลวงเซ็นน่ะบางคนอาจจะอ่านผ่านตาแต่ไม่มีใครทักท้วงเพราะไม่ลึกซึ้งในภาษากฎหมายและเชื่อใจปรีดีที่เป็นหัวหน้าคณะผู้ก่อการและเป็นอาจารย์สอนกฎหมายเอาจริงๆก็แค่ชื่อหรือเปล่าให้หลวงประดิษฐ์แก้ไขชื่อก็น่าจะใช้ได้แล้วนั่นดิลุงเคยเปิดดูคลิปใน YouTube หรือเปล่าเขาว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกนี่แหละเป็นประชาธิปไตยที่สุดใช่มาตรา1เนี่ยชัดสุดๆเลยเพราะเขียนเอาไว้ว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนพวกเธออ่านรัฐธรรมนูญหรือยังมันไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะเรื่องของสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของราษฎรก็ไม่มีระบุไว้มีแต่เรื่องที่มาและการใช้อำนาจของกลุ่มคณะราษฎรก็เป็นธรรมดาหรือเปล่าลุงเพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะราษฎรก็ต้องรับผิดชอบไปก่อนจะคิดแบบนั้นก็ได้แต่ระหว่างคนเดียวเขียนร่างกับหลายคนตั้งตัวแทนขึ้นร่างรัฐธรรมนูญแบบไหนประชาธิปไตยกว่ากันเหรอแต่ผมว่าคณะราษฎรก็ทำถูกแล้วนะลุงที่ยึดอำนาจนะไม่งั้นก็มัวแต่คิดว่าประชาชนยังไม่พร้อมจนไม่มีประชาธิปไตยกันสักทีอะลุงแล้วในยุคของเธอล่ะประชาชนพร้อมเป็นประชาธิปไตยกันหรือยังล่ะเข้าใจเรื่องสิทธิและหน้าที่มากแค่ไหนอ้อลุงแต่อย่างน้อยเราก็ได้นับหนึ่งนะลุงนะแต่ในทางกลับกันน่ะถ้ากลัดกระดุมเม็ดแรกผิดมั่นใจได้เลยว่าผลร้ายจะตามมาเธอต้องลองไปอ่านบันทึกของทูตญี่ปุ่นยาสุกิจิยาตาเบะท่านเขียนเล่าไว้ว่าคนสมัยนั้นเมื่อรู้ว่านายหลวงกำลังจะพระราชทานรัฐธรรมนูญอยู่แล้วก็พากันตำหนิคณะราษฎรว่าชิงสุกก่อนหามพูดกันมาตั้งแต่สมัยนั้นหรือว่าคนรุ่นหลังพูดกันซะอีกรัฐธรรมนูญของรัชกาลที่7ก็ยังคงอำนาจไว้ที่สถาบันกษัตริย์มันเป็นประชาธิปไตยตรงไหนกันลุงเธอรู้ไหมว่าทำไมที่ปรึกษาชาวอเมริกันถึงออกแบบรัฐธรรมนูญให้อำนาจยังคงอยู่ที่กษัตริย์ทำไมอะลุงเพราะว่าในยุคนั้นประชาชนยังไม่ได้เข้าใจเรื่องประชาธิปไตยจึงจำเป็นต้องให้สถาบันกษัตริย์ประคับประคองในช่วงแรกเริ่มให้มีการเลือกตั้งจากระดับท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่อย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วมันแตกต่างจากคณะราษฎรยังไงอะครับคณะราษฎรเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงอำนาจไปสู่ผู้ปกครองกลุ่มใหม่เท่านั้นเองล่ะในวันต่อมาพระยาพหลได้นำคณะราษฎรเข้าเฝ้ารัชกาลที่7อีกครั้งข้าพระพุทธเจ้าขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินการตั้งคณะทำงานร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่โดยเร็วที่สุดฉันคิดอยู่นานแล้วที่จะให้มีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยคิดไว้หลายแบบทั้งยังได้ปรึกษาหารือกับข้าราชการบางคนแล้วเมื่อเราลงนามในรัฐธรรมนูญนี้ระบอบรัฐธรรมนูญราชาธิปไตยก็ได้บังเกิดขึ้นแล้วแต่ประกาศของคณะราษฎรนั้นได้วิจารณ์และโจมตีการปกครองของเรารุนแรงมากการถูกโจมตีขนาดนี้ไม่มีกษัตริย์พระองค์ใดสามารถดำรงพยศอยู่ได้เรายอมรับคำวิจารณ์แต่เราก็ได้ทุ่มเทความสามารถทั้งหมดโดยความสุจริตใจเพื่อความผาสุกของประชาชนเราเองไม่มีราชทายาทแล้วก็ไม่แข็งแรงน่าจะสละราชสมบัติและใช้ชีวิตที่เหลือโดยสงบสุขข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานอภัยขอถวายสัญญาว่าจะแก้ไขบรรเทาเนื้อหาของประกาศที่เผยแพร่ออกไปขอฝ่าพระบาทอย่าพึ่งสละราชสมบัติพวกข้าพระพุทธเจ้าสำนึกผิดแล้วการต่อไปไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรถ้าตาฉันดีขึ้นและแสดงให้เห็นว่าคณะราษฎรไม่ทำให้ฉันเสื่อมเสียแล้วก็อาจจะอยู่ต่อไปในชั้นนี้ฉันขอแบ่งรับแบ่งสู้ไว้ก่อนแต่ถ้าฉันลาออกผู้ที่จะสืบสันตติวงศ์ก็ควรจะเป็นโอรสของกรมหลวงสงขลาเพราะโอรสของกรมขุนเพชรบูรณ์ก็ถูกฆ่ามาแล้วถ้าเช่นนั้นฉันจะไม่เปลี่ยนแปลงเนื้อหาร่างธรรมนูญการปกครองแผ่นดินที่เสนอมาแต่ขอแก้ไขเรื่องที่ไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากนักเพียงเรื่องเดียวเราพยายามเข้าใจพวกท่านว่าที่เขียนธรรมนูญการปกครองออกมาเช่นนี้เพราะสถานการณ์ที่ได้อำนาจมาใหม่ๆคงต้องการรักษาเสถียรภาพและการปกครองเราหวังว่ารัฐธรรมนูญฉบับถาวรที่พวกท่านจะร่างขึ้นมาใหม่ต้องยอมรับหลักการของราชาธิปไตยจำกัดอำนาจโดยรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงแม้จะได้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวแล้วแต่ปัญหาต่อไปก็คือ
การคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นประธานกรรมการราษฎรในที่ประชุมพระยาพหลได้เสนอพระองค์เจ้าบวรเดชเป็นประธานกรรมการราษฎรแต่ที่ประชุมปัดตกคาดว่าเพราะสถานะที่เป็นเชื้อพระองค์และเจ้ายศเจ้าอย่างการถูกปฏิเสธครั้งนี้สร้างรอยร้าวให้พระองค์เจ้าบวรเดชและพระยาพหลเป็นต้นมาส่วนนายปรีดีเสนอชื่อพระยามโนปกรณ์นิติธาดาโดยเชื่อว่าจะเป็นคนกลางประสานรอยร้าวกับพระราชวงศ์ได้เนื่องจากมีภริยาเป็นนางสนองพระโอษฐ์ที่ประชุมคณะราษฎรมีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์วันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2475ที่ประชุมสภาได้เลือกพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นประธานกรรมการราษฎรข้าพเจ้ามีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติยศแต่ก็รู้สึกหนักอกเป็นอันมากแต่มาคิดเห็นถึงประโยชน์ของคน12ล้านข้าพเจ้าก็ควรทำและจะทำอย่างดีที่สุดแม้การแต่งตั้งสมาชิกสภาเสร็จสิ้นแต่ประกาศคณะราษฎรของนายปรีดีที่ประณามพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างรุนแรงยังคงเป็นรอยร้าวในหมู่ประชาชนและพระราชวงศ์จนในที่สุดบรรดาผู้ก่อการจึงต้องขอพระราชทานความช่วยเหลืออีกครั้งถึงเจ้าพญาวรพงษ์พิพัฒน์คณะราษฎรมีหนังสือมาว่าได้มีปากเสียงอันเป็นเสี้ยนหนามแก่ความสงบเกิดขึ้นในหมู่พระราชวงศ์ซึ่งหากเพิกเฉยเสียเกรงว่าจะเป็นเชื้อฝอยให้ลุกลามต่อไปฉะนั้นคณะราษฎรจึงบอกมาให้ทราบเพื่อขอให้ช่วยปรับความเข้าใจในหมู่พระราชวงศ์ทั้งหลายฉันเห็นว่าถ้าเป็นจริงดังนั้นก็ไม่สมควรเลยพระราชวงศ์ควรช่วยกันรักษาความสงบโดยละม่อมละไมเพราะความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งความดำริของฉันให้เจ้าคุณทูลพระบรมวงศานุวงศ์และชี้แจงแก่ผู้จงรักภักดีอย่าให้ทำการใดๆซึ่งไม่สงบราบคาบแม้เพียงใช้กริยาวาจาเสียดสีก็มิบังควรเพราะว่าถ้าเกิดเป็นปากเสียงขึ้นแล้วก็จะเป็นอันตรายแก่ความสงบราบคาบหลังจากนั้นคณะราษฎรได้เข้าเฝ้าขอพระราชทานอภัยโทษที่เขียนประกาศโจมตีพระราชวงศ์จักรีอย่างรุนแรงในวันเปลี่ยนแปลงการปกครองพระยาศรีวิสารวาจาผู้เคยร่างรัฐธรรมนูญให้ในหลวงรัชกาลที่7ก็ร่วมเข้าเฝ้าด้วยศรีวิสารแกรู้แล้วไม่ใช่เหรอว่าฉันจะให้รัฐธรรมนูญทำไมจึงต้องทำให้ฉันต้องอับอายเขาถึงเช่นนี้ข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้รู้เห็นด้วยจริงๆพระเจ้าค่ะฉันได้ถามแกแล้วว่าสมควรจะให้รัฐธรรมนูญแกราษฎรได้หรือยังแกเองบอกว่ายังไม่ถึงเวลาและแกยังยื่นบันทึกของสตีเวนซึ่งสนับสนุนความคิดของแกให้ฉันด้วยฉันเคยสั่งให้ร่างพระราชบัญญัติเทศบาลและองค์การบริหารท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนได้ทดลองเลือกผู้แทนหลวงประดิษฐ์เองก็ทราบดีไม่ใช่หรือพวกข้าพระพุทธเจ้าไม่เคยทราบว่าพระองค์กำลังจะพระราชทานรัฐธรรมนูญไม่รู้ถึงพระบรมราชประสงค์เมื่อได้ทราบแล้วก็ไม่มีความเข้าใจผิดอีกต่อไปพวกข้าพระพุทธเจ้ายังเคารพในพระบารมีตามเดิมใครเป็นผู้เขียนประกาศฉบับนั้นหรือข้าพระพุทธเจ้าเองพระเจ้าค่ะทำไมจึงใช้ถ้อยคำรุนแรงและใส่ร้ายกันถึงเพียงนั้นข้าพระพุทธเจ้าคิดแต่ในทางที่จะเอาชนะโดยโน้มใจราษฎรให้สนับสนุนแต่ฝ่ายเดียวเพราะไหนๆก็ก่อการแล้วจะแพ้ไม่ได้ถ้าแพ้ก็ตายกันหมดก็ยังดีที่ผิดแล้วกล้ารับผิดอย่างลูกผู้ชายและกล้าพูดตรงๆไม่อ้อมค้อมเมื่อท่านได้ทำพิธีเช่นนี้ในวันนี้ก็แสดงให้เห็นชัดว่าการใดที่ท่านได้ทำไปนั้นท่านได้ทำไปเพื่อหวังประโยชน์แก่ประเทศแท้จริงท่านได้แสดงว่าท่านเป็นผู้มีน้ำใจกล้าหาญทุกประการท่านกล้ารับผิดเมื่อรู้สึกว่าตนได้ทำการพลาดพลั้งไปดังนี้เป็นการที่ทำให้ประชาชนรู้สึกไว้ใจในตัวของท่านยิ่งขึ้นเป็นอันมากในข้อนี้ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอันมากโหประกาศคณะราษฎรฉบับแรกที่พวกเรารู้จักกลายเป็นเฟคนิวส์งั้นทำไมปรีดีถึงต้องเขียนประกาศโกหกแบบนั้นก็เพื่อให้ราษฎรเสื่อมศรัทธาในสถาบันไงไม่ให้ออกมาต่อต้านคณะราษฎรจนบรรลุเป้าหมายคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองเราถ้ามันโกหกทำไมยังมีคนหยิบมาพูดถึงทุกปีเพราะแม้จะเป็นประกาศที่โกหกและได้ขออภัยโทษไปแล้วแต่มันก็คือบันทึกอีกบทหนึ่งทางประวัติศาสตร์พวกเธอก็น่าจะเคยเห็นเรื่องราวโกหกหลายอย่าง
ที่แม้จะถูกโต้แย้งด้วยข้อเท็จจริงแล้วแต่ก็ยังนำกลับมาใช้ใหม่อยู่เรื่อยๆเหมือนเรื่องขึ้นแวด 10% ป่ะที่ว่าลูบกลับมาทุกปีลุงภาษีรถเก่าอะไรประมาณเนี้ยแม้แต่เรื่องใกล้ตัวที่รู้ว่าโกหกแน่ๆยังนำกลับมาวนเวียนเรื่อยๆประวัติศาสตร์ที่เธอเรียนรู้ก็มีเรื่องโกหกผสมอยู่เช่นกันนั่นแหละแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไหนจริงหรือเท็จน่ะพวกเธอต้องศึกษาและวิเคราะห์เองไม่ใช่ฟังจากปากใครลุงแค่เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นถ้าอยากพิสูจน์เธอต้องไปเปิดหนังสืออ่านเล่าต่อเลยลุงผมว่างทั้งวันน่ะเดี๋ยวผมค่อยไปหาอ่านหนังสือที่บ้านให้มันได้อ่านจริงเหอะไอ้เบิ้มทุกอย่างควรจะจบลงด้วยดีแต่แล้วเมื่อเหตุการณ์ทั้งหมดคลี่คลายลงคณะราษฎรมีความเห็นให้เนรเทศเจ้านายระดับสูงที่ถูกกักขังไว้ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมออกนอกประเทศและได้เรียกร้องเงินจำนวนหนึ่งจากกรมพระนครสวรรค์โดยอ้างว่าเพื่อเป็นการช่วยชาติฉันไม่มีเงินไม่ได้ร่ำรวยอย่างที่เขาลือกันและถ้าฉันต้องไปอยู่ต่างประเทศฉันก็จำเป็นต้องใช้เงินถ้าเห็นว่าฉันยังไม่ได้ทำอะไรพอสำหรับบ้านเมืองก็เอาบ้านฉันไปสิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจต้องทรงมีลายพระหัตถ์มอบวังบางขุนพรหมให้คณะปฏิวัติวันที่เสด็จออกจากเมืองไทยพระธิดาของพระองค์ทรงบันทึกไว้ว่าทรงมีเวลาเตรียมพระองค์ไม่ถึง12ชั่วโมงไม่มีโอกาสแม้แต่จะกราบถวายบังคมลาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีทรงมีเงินส่วนพระองค์ติดไปเพียง 9,000 บาทต้องทรงทิ้งความทรงจำแห่งชีวิตราชการมากกว่าครึ่งพระชนชีพไว้เบื้องหลังเราเคยฝึกหัดมาให้เชื่อในเกียรติของยูนิฟอร์มฉันอาจจะทำผิดได้ดังคนสามัญทั้งหลายแต่ฉันไม่เคยทำชั่วความขัดแย้งอย่างรุนแรงของปรีดีและพญาทรงสุรเดชทำให้ความไม่ไว้วางใจกันเองในกลุ่มคณะราษฎรเริ่มก่อตัวเดิมทีคณะราษฎรตกลงร่วมมือกันที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เป็นแบบประเทศอังกฤษโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแต่ประกาศคณะราษฎรที่นายปรีดีเขียนกล่าวร้ายรัชกาลที่7กลายเป็นความแตกแยกครั้งใหญ่จนทำให้เกิดรอยร้าวระหว่างระบอบเก่าและระบอบใหม่นอกจากนี้ก่อนการปฏิวัติพระยาทรงสุรเดชเคยเสนอแนวคิดการปฏิรูปกองทัพแต่หลวงพิบูลสงครามคัดค้านอย่างหนักแต่เมื่อปฏิวัติสำเร็จพระยาทรงสุรเดชได้อำนาจในกองทัพจึงเร่งทำในสิ่งที่ตนเองคิดและวางแผนมาคือการปฏิรูปกองทัพลดขนาดให้เล็กลงลดตำแหน่งนายพลเหลือแค่นายพันและยังมีข่าวลือว่าพระยาทรงสุรเดชกำลังจะส่งนายทหารของตัวเองไปคุมในตำแหน่งต่างๆและโยกย้ายหลวงพิบูลสงครามและลูกน้องนายทหารออกเพื่อไม่ให้มีอำนาจในการบังคับบัญชาสร้างความไม่พอใจให้กับหลวงพิบูลสงครามเป็นอย่างมากความระแวงนี้ยังลุกลามไปถึงตัวผู้บัญชาการเองคือพระยาพหลพลพยุหเสนาเมื่อพระยาทรงสุรเดชจัดประชุมนายทหารโดยที่ตนไม่ทราบพวกแกอวดดีอย่างไรถึงเอาปืนมาขู่ข้าข้าคือพระยาพหลนะเว้ยพระยาทรงอยู่ในห้องประชุมใช่ไหมทหารลดอาวุธลงเจ้าคุณนี่มันหมายความว่าอย่างไรขอโทษทีท่านทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยยังไม่รู้จักว่าใครเป็นผู้บังคับบัญชาคนยื่นข้อเรียกร้องเต็มไปหมดคืนปล่อยไปอย่างนี้จะมีผลต่อเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลนะนานไปประชาชนก็อาจรู้สึกว่ารัฐบาลปฏิวัติกับรัฐบาลเก่าไม่มีอะไรต่างกันเลยเราควรตั้งคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์และห้ามหนังสือพิมพ์ลงข่าวเรื่องร้องทุกข์อีกต่อไปแกรู้จักคนไทยดีแล้วหรือแกจะต้องเจอปัญหาเรื่องคนไอ้คณะของแกจะเข็นครกขึ้นเขาไหวหรือไอ้นี่รู้ไหมพระยาพหลท่านมีลูกคนใหม่ชื่อรัฐธรรมนูญคนนี้ใช่ไหมที่จะมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่น่ะไอ้ไอ้ลือยังไม่ใจอัดเลยเมืองไทยมีเสรีภาพแล้วเว้ยอ้วไม่ให้อัดลือก็ได้อ้าวเจ้าจุกทำไมยังไม่จัดพระทหารเดี๋ยวจะเลยเพลแล้วนะโอ้หลวงตาเราเสมอภาคกันแล้วทำไมผมต้องทำถวายด้วยอ่ะงั้นก็ลองไม่ท้าเสรีภาพดูสักภาพไหมเฮ้ยตอนนั้นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกเกิดขึ้นตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเมื่อคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองการแก้ไขเศรษฐกิจจึงเป็นความหวังหนึ่งที่ให้ไว้กับประชาชนเมื่อประชาชนทวงคำสัญญาสภาผู้แทนราษฎรจึงลงมติให้หลวงประดิษฐ์มนูธรรมร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจขึ้น
ขาใช้เวลาหลายเดือนค้นคว้าตัวอย่างจากหลายประเทศหลายทฤษฎีและหลายลัทธิเอามาผสมผสานกันวันนี้เห็นว่าจะจบปัญหายากๆของการร่างรัฐธรรมนูญได้สักทีถ้าไม่ได้พระราชาทะเลขาจากในหลวงมาแก้ปัญหาหมวดบทบาทของเจ้านายให้ก็คงไม่ราบรื่นนะต่อไปก็ต้องเร่งจัดการปัญหาเศรษฐกิจว่าแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์ไปถึงไหนแล้วล่ะผมทราบมาว่าหลวงประดิษฐ์ได้เสนอแนวทางเศรษฐกิจโซเชียลิสต์ให้ในหลวงทรงทราบดูพระองค์ก็สนพระทัยอยู่มิใช่น้อยก็ได้แต่หวังว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์จะไม่ก่อเรื่องเหมือนตอนร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกอีกในงานพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญนี้ได้ใช้พระแท่นจำลองเนื่องจากในหลวงทรงสั่งว่าไม่ให้ใช้พระแท่นมนังคศิลาซึ่งเป็นของพระร่วงเจ้ารวมทั้งไม่ทรงพระสังวาลของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1เพราะพระเจ้าแผ่นดิน2พระองค์นี้ท่านได้กู้บ้านเมืองมาพระองค์จึงไม่ควรจะนั่งและใส่ของของท่านหลังพระราชพิธีผ่านไปโดยราบรื่นเรื่องราวน่าจะเรียบร้อยและเป็นไปตามหลัก6ประการอย่างที่คณะราษฎรตั้งใจไว้แต่อาถรรพ์ของคำว่าอำนาจเริ่มงานของมันรวดเร็วกว่าแผนยึดอำนาจเสียอีกหลังจากรัชกาลที่7ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญพระองค์ตัดสินพระทัยพระราชดำเนินกลับไปประทับยังวังไกลกังวลแต่รัฐบาลในขณะนั้นพยายามส่งตัวแทนเข้ามาเจรจาเชิญเสด็จกลับพระนครทางรถไฟจนเป็นที่น่าแปลกใจว่าทำไมจึงอยากให้เสด็จกลับซึ่งในขณะนั้นมีข่าวลือมากมายว่ามีการวางแผนจับกุมพระองค์เพื่อบังคับให้เซ็นลาออกหรือเซ็นอะไรก็ตามที่คณะรัฐบาลต้องการพระองค์จึงได้พกปืนกระบอกเล็กๆติดตัวไว้เสมอไม่นานก็มีเสียงนินทาว่าพระเจ้าอยู่หัวขี้ขลาดจะเสด็จไปไหนก็ต้องพกปืนกระบอกเล็กๆไปด้วยบ้างก็เย้ยหยันว่าปืนกระบอกเล็กเพียงนั้นจะไปสู้อะไรเขาได้รัชกาลที่7จึงทรงมีพระราชดำรัสในเรื่องนี้ว่าปืนกระบอกนี้มีกระสุนเพียง2ลูกลูกหนึ่งสำหรับหัวหญิงแล้วเป็นของฉันอีกลูกหนึ่งเพราะถ้าจะบังคับให้ฉันเซ็นอะไรที่เป็นการหลอกลวงราษฎรของฉันแล้วเป็นยิงตัวตายปลายเดือนกุมภาพันธ์ในปี2476ร่างเขาโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนุธรรมก็สำเร็จเรียบร้อยเขาได้จัดพิมพ์แจกจ่ายไปยังกลุ่มผู้ก่อการและนำเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโครงการนี้ไม่ใช่หลักคอมมิวนิสต์แต่เป็นแคปิตอลลิสต์และโซเชียลลิสต์รวมกันตัวเลขต่างๆแค่สมมติขึ้นมาตอนนี้เราแค่มาสรุปกันว่าจะรับหลักการนี้หรือไม่ถ้าดูผิวเผินก็อาจจะมองว่าเป็นคอมมิวนิสต์แต่เราไม่ได้ริดทรัพย์ใครเราแค่ซื้อที่ดินกลับมาบริหารโดยหวังให้ราษฎรทุกชนชั้นได้รับการประกันว่าจะไม่อดตายโครงการของหลวงประดิษฐ์มนุธรรมไม่เป็นลัทธิอันหนึ่งอันใดแน่อยากทราบว่าถือหลักอะไรไม่ถือหลักใดโดยเฉพาะอะไรดีก็เลือกออกมาโพลิซีของผมเดินแบบโซเชียลิสต์ผสมลิเบอรัลโครงการนี้เป็นโครงการมหึมาอาจใช้เวลาเป็นร้อยปีแค่รัฐบาลจะรวมที่ดินอย่างเดียว 20-30 ปีก็ซื้อไม่หมดถ้าเราทำไม่ได้เราอย่าประกาศดีกว่าข้าพเจ้ารับรองในชั่วชีวิตของข้าพเจ้าว่าทำไม่ได้ถ้าเราไม่ประกาศโครงการเศรษฐกิจอาจเกิดผลร้ายได้เหมือนตอนที่พระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำริจะพระราชทานรัฐธรรมนูญแต่ไม่ประกาศให้คนทราบจนเกิดการปฏิวัติขึ้นเนี่ยถ้าทำตามโครงการทั้งหมดข้าพเจ้าก็ไม่เอาถ้าแบ่งทำบางส่วนข้าพเจ้ายอมรับได้ลองประกาศให้เป็นความคิดส่วนตัวของคุณหลวงอย่าให้เป็นความคิดของรัฐบาลได้มั้ยล่ะอย่างนั้นก็ดีข้าพเจ้าขอรับผิดชอบเมื่อประกาศไปแล้วก็ให้ราษฎรมาด่าข้าพเจ้าเถิดวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2476ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งสมาชิกทุกท่านหลังจากที่เราได้ปรึกษาหารือกันและมีข้อถกเถียงกันมากมายเกี่ยวกับแนวทางเศรษฐกิจแผนใหม่ของหลวงประดิษฐ์ข้าพเจ้าเห็นว่า
หากเราทั้งหลายได้ฟังความเห็นเกี่ยวกับเขาโครงเศรษฐกิจฉบับนี้จากผู้มีประสบการณ์ในการบริหารบ้านเมืองบ้างก็คงจะดีไม่น้อยข้าพเจ้าจึงขอนำเอาบันทึกพระบรมราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อเขาโครงเศรษฐกิจแผนใหม่มาเล่าสู่กันฟังให้เราทั้งหลายได้รับฟังประกอบข้อพิจารณาแบบข้อต่อข้อในเรื่องความเป็นอยู่ของราษฎรนั้นหลวงประดิษฐ์ได้เสนอว่ารัฐบาลใหม่จะหางานให้ราษฎรทุกคนทำไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยากรัฐบาลจะจัดวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติเพื่อนำราษฎรไปสู่ความสุขสมบูรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชวินิจฉัยเอาไว้ว่าหากจะทำตามโครงการเศรษฐกิจก็ขอให้ฟังเสียงราษฎรจริงๆอย่าบังคับให้ออกเสียงเห็นด้วยเลยและขออย่าโกรธหากราษฎรไม่ชอบวิธีเหล่านี้ข้อต่อมาหลวงประดิษฐ์เสนอว่าการจ่ายเงินเดือนทั่วหน้าจะถูกต้องต่อนิสัยของราษฎรที่ชอบทำราชการชอบมีเงินเดือนไม่จริงเสมอไปเพราะมีราษฎรหลายคนที่ชอบประกอบอาชีพอิสระและหลายคนไม่ชอบงานออกแรงถ้ารัฐบาลจัดหางานให้ขุดดินใช้แรงงานก็คงไม่อยากทำเรามีที่ดินอุดมสมบูรณ์แต่ราษฎรทำนาแค่ปีละ6เดือนรัฐต้องจัดการให้ราษฎรเอาเวลาว่าง6เดือนที่เหลือมาทำงานให้เป็นประโยชน์อย่าลืมว่าคนไทยรักเสรีภาพและความเป็นอิสระการถูกบังคับไม่ใช่ของสบายถ้าต้องบังคับกดคอให้เขาทำงานนั้นจะจัดว่าให้ความสุขสมบูรณ์กับเขาได้อย่างไรเรามีพวกหนักโลกเกียจคร้านทวงความเจริญจำนวนไม่น้อยรัฐบาลจึงต้องจัดประกอบเศรษฐกิจเสียเองและบังคับให้คนเหล่านี้มาใช้แรงงานเพื่อเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองใครจะยอมรับว่าใครหนักโลกใครจะเป็นผู้ตัดสินพวกปรปักษ์ของรัฐบาลอาจมองว่าเขาไม่ได้หนักโลกแต่คนอื่นหนักก็ได้รัฐบาลจะซื้อที่ดินกลับมาจากชาวนาเจ้าของที่โดยไม่ริบทรัพย์แบบคอมมิวนิสต์หากไปบังคับซื้อที่ดินที่เจ้าของโรงแรมปลูกพืชผลเมื่อเขาไม่ยอมขายในที่สุดก็ต้องบังคับหรือริบเอารัฐบาลจะออกสลากินแบ่งรัฐบาลข้อนี้ไม่ขัดข้องมีผู้กล่าวว่ารัฐบาลทำเศรษฐกิจเสียเองจะมีแต่ขาดทุนนั่นเป็นตัวอย่างจากประเทศที่บกพร่องวินัยแต่ถ้ารัฐบาลใช้แรงงานที่สูญเสียไปได้อย่างเป็นประโยชน์ที่สุดรัฐบาลจะขาดทุนได้อย่างไรต่อให้บังคับทำงานได้แต่ถ้าแรงงานขาดฝีมือก็เป็นผลให้ขาดทุนได้เช่นกันถ้าเกิดผลร้ายผู้ที่ไม่อดอยากก็จะมีแต่พวกท่านที่ชี้นิ้วอำนวยการเท่านั้นถ้าเรามีปัจจัยดำรงชีพพร้อมสมบูรณ์มีอาวุธป้องกันประเทศเพียงพอให้การศึกษาดูแลประชาชนดีไม่มีประเทศไหนอยากกดขี่ข่มเหงเราจะมีเอกราชในทางการเมืองถ้าเราทำโครงการเศรษฐกิจแบบรัสเซียนี้แล้วประเทศอื่นๆทั่วโลกย่อมเห็นเราเป็นภัยต่อสันติสุขเราจะบอกว่าเราไม่ใช่คอมมิวนิสต์ก็ได้แต่ความจริงคือรัสเซียก็ใช้อยู่เมื่อโลกมองว่าคอมมิวนิสต์บังคับคนมาเป็นทาสเขาจะไม่รังเกียจเราไปด้วยหรือราษฎรจะมีสิทธิเสมอภาคกันในการที่จะไม่อดตายจะเสมอภาคได้อย่างไรหากคนส่วนหนึ่งต้องทำงานเป็นทาสอีกส่วนหนึ่งแค่ชำนาญการชี้นิ้วตอนนี้สยามก็ยังไม่เคยปรากฏว่ามีใครอดตายแต่หากทำตามโครงการนั้นแล้วข้าราชการชั้นกรรมกรอาจจะอดตายกันทุกคนอย่างเสมอภาคเหลือเพียงผู้ชำนาญชี้นิ้วกระมังโครงการนี้อาจเป็นการตัดเสรีภาพบางส่วนเพื่อให้ราษฎรได้รับความสุขสมบูรณ์ราษฎรต้องการเสรีภาพโดยไม่มีข้าวกินเช่นนั้นหรือไม่ว่าประเทศใดก็ต้องจำกัดเสรีภาพเพื่อประโยชน์ของราษฎรด้วยกันเมื่อห้ามไม่ให้ราษฎรทำงานตามใจสมัครก็เท่ากับตัดเสรีภาพอย่าว่าแต่คนเลยแม้แต่สัตว์ในสวนสัตว์ที่เลี้ยงดูอย่างดีลองเปิดกรงก็หนีทุกทีเพราะต้องการเสรีภาพยิ่งกว่าความสุขกายที่ไม่เป็นอิสระข้าราชการต้องทำงานเต็มกำลังใครเกียจคร้านจะต้องถูกลงโทษแบบนี้ไม่เรียกว่ากดขี่เหรอแปลว่าราษฎรทุกคนถูกทำโทษจำคุกตลอดชีวิตให้ทำงานหนักทุกคนเท่านั้นเองใช่ไหมตามโครงการเศรษฐกิจนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าจะทำให้เป็นผลสำเร็จไม่ได้เลยถ้าไม่ใช้การบังคับแทนที่จะเรียกว่าข้าราชการก็กลายเป็นรัฐทาสเสียมากกว่าสัตว์นั้นอดอยากได้ยากกว่ามนุษย์เพราะมันหาหญ้ากินได้สบายกว่าแต่รัฐทาสนี้ไม่มีทางใดจะหากินทีเดียวนอกจากเป็นทาสเรื่องที่ได้พิจารณามาแล้วนี้ย่อมเป็นความเห็นส่วนตัวของข้าพเจ้าซึ่งจะเป็นการถูกต้องหรือไม่นั้นก็เป็นแต่ความคิดของข้าพเจ้าเท่านั้นการที่จะรู้ว่าใครเป็นคนถูกหรือผิดก็ต้องทดลองดูเท่านั้นจึงจะเห็นได้แต่มีข้อสำคัญอันนึงที่เห็นได้ชัดเจนยังไม่ต้องเป็นสิ่งสงสัยเลยว่าโครงการนี้นั้น
เป็นโครงการอันเดียวอย่างแน่นอนกับที่ประเทศรัสเซียใช้อยู่ส่วนใครจะเอาอย่างใครนั้นข้าพเจ้าไม่ทราบสตาลินจะเอาอย่างหลวงประดิษฐ์หรือหลวงประดิษฐ์จะเอาอย่างสตาลินก็ตอบไม่ได้แต่ในส่วนโครงการเศรษฐกิจแบบหลวงประดิษฐ์นี้ควรเลิกล้มความคิดเสียเพราะแทนที่จะนำมาสึ่งความสุขสมบูรณ์ของประเทศชาติบ้านเมืองดังกล่าวนั้นกลายเป็นสิ่งนำมาซึ่งความเดือดร้อนทุกหย่อมย่าจนเป็นความหายนะถึงแก่ความพินาศแห่งประเทศและชาติบ้านเมืองอันเป็นมรดกที่เราคนไทยได้รับมาแต่บรรพบุรุษลงพระประมาภิไธยประชาธิปกที่ประชุมมีมติไม่รับร่างเขาโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรมแต่จะใช้แผนเศรษฐกิจขยายสหกรณ์ตามที่ข้าพเจ้าเสนอเมื่อในหลวงไม่เห็นด้วยแล้วก็มีทางเดียวเท่านั้นคือข้าพเจ้าต้องลาออกจากรัฐมนตรีใจเย็นก่อนคุณหลวงอย่าเพิ่งหุนหันลาออกการปฏิเสธเขาโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์ทำให้เกิดความวุ่นวายตามมามากมายท่านทูตญี่ปุ่นถึงกับบันทึกไว้ว่าพวกหัวรุนแรงทำการเคลื่อนไหวเหมือนบ้าคลั่งแม้ว่าแพ้มติคณะรัฐมนตรีก็คิดถวายฎีกาและต้องการให้ทบทวนมติใหม่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่30มีนาคมผู้แทนหัวรุนแรงบางคนถึงกับพกปืนเข้าสภาและชักปืนออกมาแสดงให้ผู้แทนอีกฝ่ายได้เห็นเราเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อจะทนุบำรุงราษฎรหาได้ตั้งใจจะมาชุบเลี้ยงเท่าหัวงูให้ขัดใจต่อจากนี้ใครขัดใจจะส่งไปอยู่กับยมพบาลนู่นพระยาทรงสุรเดชจึงแก้เกมโดยการนำทหารราวหนึ่งกองร้อยยืนคุมเชิงที่เชิงบันไดขึ้นสภาเพื่อตรวจค้นอาวุธปืนและส่งนายทหารพร้อมอาวุธนั่งสลับกันในที่ประชุมสภาเพื่อรักษาความเรียบร้อยผู้แทนราษฎรที่เป็นกลางจึงไม่กล้าเข้าประชุมรัฐบาลพระยามโนเริ่มกังวลว่าฝ่ายหลวงประดิษฐ์จะใช้โอกาสนี้ที่สภามีแต่พวกตัวเองผ่านร่างเขาโครงเศรษฐกิจนี่มันจะลิดรอนเสรีภาพมากเกินไปแล้วยกเลิกคำสั่งตรวจค้นอาวุธปืนเดี๋ยวนี้การตรวจปืนเป็นมติคณะรัฐมนตรีคุณต้องไปติดต่อพระยาทรงให้ถอนคำสั่งตกลงจะถอนหรือไม่ถอนเมื่อสถานการณ์ความวุ่นวายเริ่มควบคุมไม่ได้วันที่1เมษายนปีพุทธศักราช2476พระยามโนปกรณ์นิติธาดาจึงประกาศปิดสภาผู้แทนราษฎรงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราและกำหนดการเลือกตั้งใหม่เพื่อให้มีผู้แทนจากประชาชนโดยแท้จริงหลังจากนั้นเขาได้ตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่ไม่มีชื่อหลวงประดิษฐ์ร่วมอยู่ด้วยแต่สิ่งที่ผิดพลาดและมีผลกระทบตามมารุนแรงคือการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือนเมษายนถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดสี่ทหารเสือนัดประชุมเครียดมีเพียงพระยาพหลเท่านั้นที่ยังสนับสนุนหลวงประดิษฐ์มนูธรรมหลังจากตั้งรัฐบาลใหม่แล้วมีการออกพระราชบัญญัติคอมมิวนิสต์คู่กันไปด้วยทั้งยังขอร้องแกมบังคับให้หลวงประดิษฐ์เดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีกำหนดกลับคล้ายการในประเทศแต่มีทุนของรัฐบาลปีละ 1,000 ปอนด์ให้ไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศสด้วยไปเถิดคุณหลวงไปฝรั่งเศสสักพักพวกเราจะหาทางแก้ไขให้กลับมาได้ภายหลังซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ฝ่ายหลวงพิบูลสงครามเชื่อว่าพระยาทรงสุรเดชเป็นเสนาธิการอยู่เบื้องหลังมุขคอมมิวนิสต์ก็แค่อยากเปลี่ยนกลับไประบอบเก่านั่นแหละเลยต้องใส่ร้ายเรื่องคอมมิวนิสต์ทำไมถึงคิดอย่างนั้นล่ะจะร่างรัฐธรรมนูญพระยามโนปกรณ์ก็ต้องไปปรึกษาในหลวงเขาโครงเศรษฐกิจก็ต้องไปหาในหลวงแล้วก็ใช้คอมมิวนิสต์เป็นข้ออ้างในประเทศอาจารย์ปรีดีอีกเปลี่ยนการปกครองแล้วในหลวงก็ไม่มีสิทธิ์ห่วงใยบ้านเมืองอย่างนั้นเหรอคณะราษฎรก็มือใหม่การเมืองก็ไม่นิ่งเศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีขึ้นมีปัญหาหลายเรื่องที่คณะราษฎรต้องขอให้รัชกาลที่7ทรงช่วยจัดการให้ด้วยซ้ำทั้งพระราชทานอภัยโทษแก่คณะราษฎรปรับความเข้าใจในหมู่พระบรมวงศานุวงศ์และผู้จงรักภักดีเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นไปโดยราบรื่นที่สุดสิ่งที่พระยามโนปกรณ์ทำเป็นการทรยศคณะราษฎรใช่อาจารย์ปรีดีเป็นคนเสนอชื่อท่านและได้รับเสียงเอกฉันท์ซะด้วยคณะรัฐมนตรีก็โหวตไม่รับเข้าโครงเศรษฐกิจของปรีดีนี่ไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ตามหลักประชาธิปไตยหรือไงก็สภามันถูกสมุดปกขาวชี้นำนี่ลุงก็ในหลวงทรงคัดค้านขนาดนั้นใครๆก็เชื่อตามกันหมดการใส่ร้ายกันเรื่องคอมมิวนิสต์เนี่ยผมว่าเกินไปนะอาจารย์ปรีดีเองก็ปฏิเสธการเป็นคอมมิวนิสต์แต่เป็นโซเชียลิสต์แบบลิเบอรัลลิเบอรัลอย่างไรทำให้ทุกคนมีเสรีภาพเป็นคนเท่ากันการที่รัฐบังคับราษฎรให้ทำงานอย่างเต็มที่ห้ามเกียจคร้านคือเสรีภาพตรงไหนก
คนสมัยนั้นน่ะกลัวคอมมิวนิสต์กันจนมากเกินไปหลักการคอมมิวนิสต์มันออกจะดีลุงหลักการดีแต่ทำได้จริงไหมล่ะเธอคิดว่าคนจะยอมทำงานตามระบบไปตลอดชีวิตเพียงเพื่อมีปัจจัยพอเลี้ยงชีพไปวันๆอย่างนั้นเหรอมันก็ต้องลองทำดูก่อนไหมลุงถึงจะตัดสินได้ว่าดีหรือไม่ดีอ่ะก็เพราะมีตัวอย่างที่ไม่ดีจากรัสเซียนั่นแหละคนยุคนั้นเลยคัดค้านคอมมิวนิสต์เริ่มแทรกซึมเข้ามาในสยามตั้งแต่ปี2468รัฐบาลจับได้และเนรเทศไปก็หลายครั้งลุงนี่ไม่ยอมเลยก็นั่นเอาไปใช้แบบผิดๆไงลุงถ้าทำอย่างรัดกุมมันก็จะช่วยให้ทุกคนมีกินไม่ต้องอดอยากคอมมิวนิสต์มันไม่ใช่เผด็จการนะลุงประเทศไหนบ้างที่ใช้ระบอบคอมมิวนิสต์แล้วไม่เป็นเผด็จการโอ้ย้อนมาตลอดเอาละเธอรู้ไหมว่าหลักการคอมมิวนิสต์เนี่ยคล้ายกับสังคมมดยังไงลุงอาว่ามามดแต่ละตัวมันก็มีหน้าที่ของมันมีราชินีให้กำเนิดมดงานคอยขนอาหารมดตัวผู้มีหน้าที่สืบพันธุ์มดทหารคอยล่าอาหารสังคมมดขับเคลื่อนได้เพราะแต่ละตัวรู้หน้าที่มีอาหารก็เอามาแบ่งกันไม่สะสมส่วนตัวเกิดมาทำงานแล้วก็ตายไปมดมันทำงานได้ตามหน้าที่ของมันเพราะมันไม่ได้มีอารมณ์ความรู้สึกที่ซับซ้อนแบบมนุษย์ส่วนมนุษย์มีความอยากที่จะใช้ชีวิตตามที่ต้องการลุงเชื่อว่าพวกเธอทุกคนก็มีความฝันที่แตกต่างกันผมไม่อยากเป็นยูทูบเบอร์แคสเกมได้เล่นเกมแล้วก็ได้เงินฟินๆนะลุงฉันอยากเป็นนักบินอวกาศองค์การนาซาจะได้ย้ายไปดาวอังคารเอ้าแกไม่ได้อยากเป็นนักร้องเหรอฉันเห็นแกแอบร้องเพลงคนเดียวบ่อยๆอ่ะบ้าผมไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินแค่คิดอยากทำสังคมให้ดีขึ้นแต่ถ้าพวกเธอเลือกเองไม่ได้เพราะรัฐจะกำหนดให้ทุกคนทำงานไม่มีใครรวยกว่าใครแบบสังคมมดเนี่ยเธอจะยอมไหมแต่เพื่อแลกกับชีวิตที่ดีของทุกคนไม่ต้องมีใครอดอยากมันไม่ดีกว่าเหรอลุงชีวิตที่ดีแบบไหนเหรอมีกินแต่ไม่มีเสรีภาพเกิดมาเพื่อทำงานแล้วตายไปมีชีวิตแต่ไม่ได้ใช้ชีวิตแต่ถ้าอธิบายให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ร่วมมือกันทำงานได้มันก็เป็นไปได้นะลุงถ้าคนอื่นได้ทำงานนั่งโต๊ะแต่เธอต้องไปขุดดินใช้แรงงานเธอจะยอมไหมเบิ้มแกตัวใหญ่ควรไปใช้แรงงานส่วนฉันควรทำงานนั่งโต๊ะไม่ดิฉันต้องทำงานใช้สมองแกถึกแกควรไปเป็นแรงงานเห็นไหมว่างานมันหนักเบาไม่เท่าเทียมกันใครล่ะจะยอมทำงานหนักคอมมิวนิสต์จึงจำเป็นต้องใช้อำนาจเผด็จการมาควบคุมคนยังต้องมีชนชั้นปกครองและประชาชนที่เป็นแรงงานอีกด้วยเอ้าคอมมิวนิสต์ก็ยังมีชนชั้นอีกเหรอเหมือนที่ปรีดีบอกว่าต้องบังคับคนหนักโลกให้ใช้แรงงานนี่คือเผด็จการใช่ไหมเราสามคนเอาลุงไม่ลงนั่นแหละความเท่าเทียมแบบคอมมิวนิสต์จึงเป็นเพียงอุดมคติเพราะคนเราน่ะล้วนรักเสรีภาพไม่มีใครต้องการถูกบังคับไปจนตายหรอกสุดท้ายก็เป็นแค่การสร้างเผด็จการใหม่ขึ้นมาปกครองคนอยู่ดีรัชกาลที่7ทรงคัดค้านเพราะเห็นภัยข้อนี้คณะรัฐมนตรีก็ไม่รับหลักการหรือแม้แต่ตัวปรีดีเองก็ยอมรับในภายหลังว่าเป็นความคิดที่ผิดพลาดและเป็นจุดเริ่มต้นของความแตกแยกครั้งใหญ่ในกลุ่มคณะราษฎรรู้ข่าวไหมว่าสีทานเสือทะเลาะกันหนักมากเลยนะเดิมนาดไม่ทันไรก็ทะเลาะกันซะละเห็นว่าคิดไม่ตรงกันเรื่องสมุดปกเหลืองอ่ะพญาพหลไม่พอใจที่พญาทรงทำเกินหน้าเกินตาตั้งแต่พญาทรงไปลดขนาดกองทัพแล้วล่ะใช่เล่นเอาหลวงพิบูลโกรธจัดเลยข่าวว่าพญาพหลโกรธจัดถึงกับคว้าอีโต้ไล่ฟันพญาทรงด้วยอ่ะไอ้บ้าจริงจริงไอ้พจน์มันเป็นบ้ากลัดมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ละทะเลาะกันอีกแล้วเหรอคราวนี้เรื่องอะไรล่ะไม่รู้ใครไปบอกมันว่าผมแก้คำสั่งทหารของมันผมว่าปล่อยต่อไปอย่างนี้ไม่ได้แล้วนั่นสิผมว่าเราลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีที่ตั้งใจกันเอาไว้ตั้งแต่ต้นดีกว่าไหมที่ผ่านมาก็ถือว่าการปฏิวัติสำเร็จแล้วสมควรวางมือให้คนอื่นเขาทำงานการเมืองต่อไปถ้างั้นคุณพระก็ไปชวนไอ้พจน์ให้มันลาออกด้วยคุณพระรักใคร่ชอบพอกันที่สุดนี่สี่ทหารเสือที่ร่วมก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีพร้อมกันผลการปรึกษาหารือกับหลวงพิบูลสงครามทำให้พระยามโนปกรณ์นิติธาดาเชิญพลตรีพระยาพิชัยสงครามหรือแก๊ปสรโยธินมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกแทนพระยาพหลตั้งพันเอกพระยาศรีสิทธิสงครามเป็นเจ้ากรมยุทธการทหารบกส่วนพันโทหลวงพิบูลสงครามเองขึ้นพรวดเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกตามโอกาสที่เปิดให้พระยามโนและนายประยูนจึงไปเข้าเฝ้าที่วังไกลกังวลเพื่อให้ในหลวงทรงลงพระปรมาภิไธยแต่งตั้งฉันไม่ค่อยจะไว้ใจหลวงพิบูลหลวงพิบูลเป็นเพื่อนนักเรียนนายร้อยมาตั้งแต่เด็กได้เรียนอยู่ในฝรั่งเศสด้วยกันหลายปี
มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงตลอดมาข้าพระพุทธเจ้าขอกราบถวายชีวิตหากหลวงพี่บุญคิดคดไม่ซื่อสัตย์ข้าพระพุทธเจ้ายอมถวายหัวพะยะค่ะเมื่อตาประยูนรับรองอย่างหนักแน่นเช่นนี้ฉันจะยอมเชื่อแกสักครั้งการลาออกของสี่ทหารเสือเป็นข่าวใหญ่หนังสือมีข่าวว่ากรรมกรเดินขบวนไว้อาลัยด้วยทางด้านพระยาทรงและพระประสาทหลังจากลาออกจากทุกตำแหน่งแล้วก็ถือโอกาสพักผ่อนด้วยการลาหยุดยาวเพื่อเดินทางไปต่างประเทศแต่เรื่องวุ่นๆยังไม่ยอมจบลงง่ายๆหลังจากสี่ทหารเสือประกาศลาออกเพียง2วันในวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2476เกิดการใช้กำลังทหารทำรัฐประหารขึ้นครั้งแรกแต่ดูเหมือนว่าพญามโนปกรณ์เองก็น่าจะรู้ตัวมาก่อนแล้วกราบเรียนพญามโนปกรณ์นิติธาดานายกรัฐมนตรีด้วยคณะทหารบกทหารเรือและพลเรือนได้พิจารณาลงมติเห็นพร้อมกันเป็นเอกฉันท์ว่าคณะรัฐมนตรีซึ่งมีใต้เท้าเป็นนายกได้ดำเนินไปอันก่อให้เกิดความไม่พึงประสงค์มีแต่จะทำให้ประเทศและชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราดำเนินไปสู่ความหายนะเป็นเที่ยงแท้คณะทหารบกเรือและพลเรือนจึงใคร่ให้ใต้เท้าพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีทั้งคณะสละตำแหน่งที่ประจำอยู่ณบัดนี้เสียและขอให้ใต้เท้านำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงเปิดสภาผู้แทนราษฎรและเลือกตั้งคณะรัฐมนตรีต่อไปถ้าหากการนี้ขัดข้องไม่สามารถดำเนินไปโดยทันทีดังที่กราบเรียนคณะทหารบกทหารเรือและพลเรือนจะได้เชิญกระผมนายพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนามาเป็นผู้รักษาพระนครบริหารราชการแผ่นดินสืบไปหลังจากที่รัชกาลที่7เสด็จเปิดสภาผู้แทนราษฎรตามความต้องการของคณะรัฐประหารแล้วพญาพหลพลพยุหเสนาก็ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่2ตั้งรัฐมนตรีชุดใหม่โดยมีหลวงพิบูลสงครามร่วมอยู่ด้วยส่วนผู้ที่คัดค้านสมุดปกเหลืองรวมถึงตัวนายประยูนต่างหลุดจากตำแหน่งทั้งหมดพญาพหลประกาศว่าจะเป็นนายกในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเพียง15วันแต่ล้นเกล้ารัชกาลที่7ทรงยับยั้งใบลาออกของเขาด้วยทรงเห็นว่าเป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือไว้ใจของประชาชนและสามารถประสานสามัคคีกับทุกฝ่ายได้ดีด้านพระยาศรีสิทธิสงครามที่เพิ่งถูกเลื่อนเป็นเจ้ากรมยุทธการทหารบกก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งย้ายกลับไปกระทรวงธรรมการตามเดิมทำให้พระยาศรีสิทธิสงครามโกรธแค้นหลวงพิบูลสงครามเป็นอย่างมากแต่จำเป็นต้องสงบใจไว้ก่อนจนกระทั่งรัฐบาลพระยาพหลได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นตรวจสอบเรื่องหลวงประดิษฐ์มนุธรรมเป็นคอมมิวนิสต์หรือไม่ซึ่งก็มีมติเป็นเอกฉันท์ให้พ้นมนทินจากข้อกล่าวหาหลวงประดิษฐ์มนุธรรมจึงสามารถเดินทางกลับประเทศได้โดยพระยาพหลได้นำชื่อขึ้นทูลเกล้าให้หลวงประดิษฐ์ได้กลับเข้ารับราชการอีกครั้งจึงเกิดกระแสต่อต้านจากหลายฝ่ายเพราะเชื่อว่าพระยาพหลจะนำเขาโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์กลับมาใช้พระยาพหลจึงต้องออกแถลงการด่วนการที่หลวงประดิษฐ์มนูนธรรมเดินทางกลับประเทศสยามนั้นมิได้หมายความว่าจะนำเอาเขาโครงเศรษฐกิจมาใช้แต่ประการใดรัฐบาลนี้ยังเคารพเอกสิทธิ์ของเอกชนอยู่และขอปฏิญาณว่าเขาโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์จะไม่นำเอามาใช้เด็ดขาดดูเหมือนเรื่องราวจะคลี่คลายแต่แล้วก็มีเหตุทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นอีกเหตุการณ์ที่นายธวัชยื่นฟ้องพระเจ้าอยู่หัวยืดเยื้อเข้าไปถึงในสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกบางคนอภิปรายพาดพิงพระองค์ด้วยถ้อยคำจาบจ้วงรุนแรงสร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลอย่างกว้างขวางพระยาศรีสิทธิสงครามจึงเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ตนจะลงมือทำอะไรสักอย่างเขาจึงถูกชูขึ้นเป็นแม่ทัพโดยรวบรวมกลุ่มนายทหารที่ไม่ต้องการระบอบคอมมิวนิสต์เข้าร่วมก่อการหลวงพิบูลสงครามล่วงรู้ว่ามีผู้ไม่พอใจและคิดต่อต้านรัฐบาลจึงต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการป้องปรามบัดนี้ปรากฏตามทางสืบสวนว่าท่านได้มีประชุมและคิดอยู่เสมอในอันที่จะทำให้เกิดความไม่สงบแก่บ้านเมืองและทำให้รัฐบาลมีกังวลซึ่งเป็นเหตุให้การบริหารบ้านเมืองไม่ก้าวหน้าดังที่ควรจะเป็นในฐานะที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองก็ขอเตือนให้ท่านสงบจิตซะ
หากท่านยังขืนจุนจ้านอีกคณะผู้ก่อการก็ตกลงจะกระทำอย่างรุนแรงที่กล่าวมานี้มิใช่ขู่เข็นแต่เป็นการเตือนมาเพื่อความหวังดีฉันก็ตั้งใจจะเป็นพลเมืองที่สงบแต่เขาไม่ให้สงบพวกเจ้ามีแผนการอย่างไรต่อมาหลวงพิบูลสงครามได้ออกคำสั่งถึงกองพันทหารปืนใหญ่ในต่างจังหวัดและกองบินต่างๆให้ส่งกระสุนปืนใหญ่และลูกระเบิดในคลังทั้งหมดกลับคืนให้กรมช่างแสงอ้างว่าเพื่อตรวจสอบและเปลี่ยนดินปืนทำให้กองพันทหารปืนใหญ่ทั้งหลายเหลือแต่กระสุนซ้อมรบกองบินทุกแห่งก็ไม่มีระเบิดจริงมีแต่ระเบิดที่หล่อด้วยซีเมนต์สำหรับใช้ฝึกเราจะใช้กำลังทหารจู่โจมอย่างฉับพลันเพื่อจับกุมแกนนำคนสำคัญของรัฐบาลในพระนครแผนนี้เสี่ยงเกินไปเราจะปล่อยให้รัฐบาลมีเวลาตั้งตัวไม่ได้ขอรับหลวงพิบูลสงครามเป็นตัวอันตรายเราต้องรีบจัดการให้เร็วที่สุดข้ามีวิธีที่ดีกว่านั้นให้เรารวบรวมกำลังจากหัวเมืองต่างๆมาให้ได้มากที่สุดแล้วเอากำลังคนที่มากกว่าล้อมพระนครเพื่อกดดันให้รัฐบาลยอมลาออกแล้วเราจะรวบรวมกำลังจากหัวเมืองต่างๆมาได้อย่างไรขอรับพวกทหารหัวเมืองต่างก็เป็นลูกศิษย์ของข้าทั้งนั้นพวกเรามาล้อมกวางกันเถอะหลังจากนั้นในที่ประชุมได้ตัดสินใจใช้แผนล้อมกวางและเลือกพระองค์เจ้าบวรเดชเป็นหัวหน้าคณะกู้บ้านกู้เมืองเวลานั้นไม่มีใครนึกว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะเป็นก้าวแรกของความพ่ายแพ้เพราะการเปลี่ยนตัวแม่ทัพและเปลี่ยนแผนการรบทำให้นายทหารบางคนเกิดความลังเลจึงพากันถอนตัวโดยบางส่วนไปเข้าร่วมกับฝ่ายรัฐบาลรัฐบาลคณะราษฎรวางแผนจะนำระบอบคอมมิวนิสต์มาใช้และจะล้มระบอบกษัตริย์เพื่อจะเปลี่ยนเป็นรีพับลิกซึ่งจะนำไปสู่ความวิบัติของชาติเป็นแน่กระหม่อมจึงขอพระบรมราชานุญาตในการจัดตั้งกองกำลังเพื่อยึดอำนาจกลับมาเพื่อสถาปนาการปกครองใหม่ฉันไม่เห็นด้วยเลยโดยเฉพาะผู้เป็นเจ้าไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ใครเขาจะเชื่อว่าทำเพื่อบ้านเมืองแต่พระองค์เมื่อเขาต้องการอำนาจจนเราให้ไปแล้วก็ควรจะให้อย่างบริสุทธิ์อย่าไปขัดขวางหรือเกี่ยวข้องถ้าต้องการเจรจาเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขฉันยินดีเป็นคนกลางให้แต่ถ้าจะสู้รบกันฉันไม่เห็นด้วยอย่าได้ทำเด็ดขาดแม้รัชกาลที่7จะทรงคัดค้านแต่คณะกู้บ้านกู้เมืองก็ยังคงเดินหน้าก่อการต่อไปทหารทั้งหลายทางพระนครเกิดเหตุร้ายรัฐบาลเอาหลวงประดิษฐ์กลับมาเป็นรัฐมนตรีเพื่อจะเอาระบอบคอมมิวนิสต์มาใช้และยกเลิกสถาบันพระมหากษัตริย์คณะคู่บ้านคู่เมืองจึงจำเป็นต้องนำทหารเข้าไปบัดนี้คณะคู่บ้านคู่เมืองได้ยึดตอนเมืองไว้แล้วขอให้ทหารนักบินทุกคนจงฟังคำสั่งของผมต่อไปพวกมันหาว่าพวกเราฝักใฝ่คอมมิวนิสต์และจะล้มสถาบันข้าพเจ้าขอย้ำว่ารัฐบาลนี้จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจะปราบปรามการแข่งข้อครั้งนี้ที่ข้าพเจ้าเรียกประชุมเป็นวาระด่วนครั้งนี้ก็เพื่อจะแจ้งให้ทราบการตัดสินใจของรัฐบาลว่าเราจะสู้และข้าพเจ้าก็มั่นใจว่าเราจะมีชัยชนะจากสถานการณ์ตอนนี้ข้าพเจ้าขอประกาศกฎอัยการศึกและตั้งให้หลวงพิบูลสงครามเป็นแม่ทัพปราบกบฏแม้ว่าคณะกู้บ้านกู้เมืองจะพยายามก่อความไม่สงบแต่ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายคำมั่นว่ารัฐบาลจะจัดการให้ประเทศชาติกลับสู่ความสงบต่อไปพระองค์เจ้าบวรเดชพระยาศรีสิทธิสงครามและพระยาเทพสงครามเป็นกบฏต่อรัฐบาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพยายามล้มล้างระบอบประชาธิปไตยยกเลิกรัฐธรรมนูญเพื่อสถาปนาการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชขึ้นมาดังเดิมซึ่งรัฐบาลจะทำการปราบปรามอย่างถึงที่สุดยิง
ลวงพิบูลสงครามเป็นผู้อำนวยการยิงในฐานะทหารปืนใหญ่จบจากฝรั่งเศสเริ่มยิงตั้งแต่เวลา5โมงเย็นไปจนครบค่ำกระสุนตกลงท้องทุ่งท้องนาหมดทหารปืนใหญ่ของฝ่ายคณะกู้บ้านกู้เมืองไม่ได้ยิงตอบโต้เพราะกระสุนที่ขนมานั้นมีแต่กระสุนซ้อมรบท่านครับมีคำสั่งจากรัฐบาลให้ใช้เรือหลวงสุโขทัยยิงถล่มดอนเมืองที่เป็นฐานที่มั่นกบฏครับจะบ้าหรือยังไงปืนใหญ่เรือรบเป็นปืนวิถีราบการยิงถล่มระยะไกลโดยไม่มีแผนที่บอกพิกัดจะเป็นอันตรายต่อบ้านเรือนและประชาชนไปด้วยแล้วจะทำอย่างไรดีครับหันเรือออกอ่าวไทยเราจะนำเรือรบไปถวายอารักขาพระเจ้าอยู่หัวขอไปทุกให้คนไทยที่ต้องตายโดยไม่จำเป็นสักหน่อยเถิดถ้าฉันคิดรบก็คงจะรบกันเสียนานแล้วแต่ไม่ปรารถนาจริงๆเพื่อให้คนไทยต่อคนไทยด้วยกันต้องมารบเพื่อตัวฉันทุกฝ่ายต่างยืนยันว่าจะซื่อตรงต่อฉันแต่เมื่อฉันพูดอย่างไรกลับไม่มีใครเชื่อฟังจึงเหลือทางเดียวที่ฉันจะรักษาความเป็นกลางไว้ให้ได้ดังนั้นต่อไปนี้ไม่ว่าฝ่ายใดมาหัวหินทหารรักษาวังจะทำการปลดอาวุธทุกคนโทรเลขพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้หยุดยิงโดยทันทีฝ่ายใดไม่หยุดจะทรงถือว่าเป็นกบฏต่อพระองค์ทรงให้หันมาเจรจากันโดยพระองค์จะประทับเป็นคนกลางให้เสบียงกับกระสุนของเราเหลือเท่าไหร่ทั้งเสบียงอาหารและกระสุนมีเหลือที่จะแจกจ่ายให้ทหารได้อีกแค่3วันเท่านั้นขอรับถ้างั้นเราถอยกลับปากช่องไปก่อนแล้วค่อยหาหนทางต่อสู้ต่อไปทำไมในหลวงทรงห้ามแต่พวกเราไม่หรอกได้ยินว่าทรงฝากไปถึงรัฐบาลด้วยหลวงพิบูลสงครามจะส่งรถไฟมาเชิญเสด็จกลับพระนครพะยาค่ะฉันยังไม่กลับต่างฝ่ายต่างพยายามดึงฉันเข้าพวกแต่ไม่มีใครเชื่อฟังฉันเลยดังนั้นฉันจะลงไปสงขลาเพื่อไม่ให้ใครพยายามแอบอ้างฉันได้อีกในที่สุดคณะกู้บ้านกู้เมืองตัดสินใจถอยกลับอีสานแต่ทหารฝ่ายรัฐบาลยังคงบุกโจมตีอย่างหนักฝ่ายรัฐบาลใช้รถหุ้มเกราะขนปืนต่อสู้กับสยานบุกเข้าประชิดหลักสี่แล้วครับทหารปล่อยหัวรถจักรเร่งความเร็วเต็มที่พุ่งสกัดรถไฟลำเลียงของพวกมันแม้จะโดนกระสุนปืนใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามถึง4นัดแต่ด้วยโมเมนตัมของหัวรถจักรทอร์ปิโดบกคันนั้นก็ยังพุ่งเข้าชนขบวนรถบรรทุกปืนใหญ่และรถถังของฝ่ายรัฐบาลอย่างรุนแรงจนตกรางและถอยไปกว่า100เมตรแรงกระแทกทำให้ทหารเสียชีวิตทันที13นายบาดเจ็บอีกมากมาย
การสู้รบวันนั้นจึงยุติลงเปิดทางสะดวกให้ทหารหัวเมืองถอยทิ้งดอนเมืองให้เป็นอดีตที่ขมขื่นก่อนถอยจากดอนเมืองพระองค์เจ้าบวรเดชทรงมีหนังสือถึงราชเลขานุการในพระองค์มีความว่าขอให้ผู้ที่ได้รับสารนี้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแทนข้าพเจ้าด้วยว่าที่หม่อมฉันยกกองทัพมาโดยพลการนั้นก็เพราะต้องการให้มีรัฐบาลที่บริหารบ้านเมืองอย่างเป็นธรรมและเพื่อยับยั้งการใช้กำลังยึดอำนาจดังที่ผ่านมาแต่เมื่อหม่อมฉันทราบว่ามีพระราชประสงค์ที่จะให้การต่อสู้นี้สิ้นสุดลงโดยเร็วหม่อมฉันขอรับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณนิรโทษกรรมและขอถวายบังคมลากลับปากช่องด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะบ่ายวันถัดมาทหารฝ่ายรัฐบาลเข้ายึดสถานีหลัก4ให้กองพันทหารราบที่4เข้ายึดดอนเมืองนายทหารทั้งหมดที่ไม่ได้หนีตามพระองค์เจ้าบวรเดชไปนั้นล้วนบริสุทธิ์จากมนทินกบฏผมจะไม่ดำเนินการไต่สวนความผิดอีกแต่ขอให้ทหารนักบินร่วมมือกับรัฐบาลปราบปรามฝ่ายกบฏต่อไปจนกว่ามันจะพ่ายแพ้ให้ฐานนำเครื่องบินรบออกติดตามว่าพวกกบฏหนีไปทางเหนือหรืออีสานเมื่อพบขบวนรถไฟแล้วให้ทิ้งระเบิดใส่พวกมันทันทีแต่นักบินทำไม่ลงจึงแกล้งทิ้งระเบิดไม่ถูกเป้าหมายสักลูกด้านพระยาศรีสิทธิสงครามรวบรวมทหารราว300นายตั้งแนวสกัดทหารฝ่ายรัฐบาลที่บ้านหินลับเพื่อทำลายเส้นทางและรบหน่วงเวลาไว้แผนตั้งรับของนายพันเอกพระยาศรีสิทธิสงครามเป็นเพียงการซื้อเวลาเพื่อแผนหลบหนีของกลุ่มแม่ทัพใหญ่เท่านั้นแต่เจ้าตัวก็ยังคงปักหลักยึดมั่นในหน้าที่ต่อไปอย่างสุดกำลังฐานทุกนายจงเร่งทำลายรางรถไฟอย่าให้รถไฟของรัฐบาลติดตามพี่น้องของเราได้นำไม้หมอนรถไฟออกมาตั้งป้อมซุ่มโจมตีเราจะปักหลักสู้ตรงนี้ให้ถึงที่สุดจนกระทั่งวันที่23ตุลาคมทหารของคณะกู้บ้านกู้เมืองถอยไปสถานีหินลับซึ่งเป็นที่มั่นสุดท้ายเสียงปืนรบที่สถานีหินลับดังสนั่นจนพบค่ำและฝ่ายรัฐบาลที่มีกำลังคนและอาวุธที่พร้อมกว่าก็ได้รับชัยชนะพระยาศรีสิทธิสงครามถูกกระสุนหลายนัดเสียชีวิตในสมรภูมิบ้านหินลับแต่ร่างของเขาไม่เคยได้กลับไปหาครอบครัวอีกเลยในที่สุดกบฏบวรเดชก็จบลงในเวลา15วันนายทหารหลายนายหนีไปเขมรติดคุก321นายเสียชีวิตขณะต่อสู้9นายทหารฝ่ายรัฐบาลเสียชีวิตในการสู้รบ17นายฝ่ายกบฏไม่ทราบแน่ชัดแต่เชื่อว่ามีจำนวนพอๆกันมีนายทหารชั้นผู้น้อยข้าราชการและพลเรือนที่มอบตัวและถูกจับกุมกว่า500คนพระยาวิชิตชนละทีที่ขัดคำสั่งถ
ถูกสั่งจำคุกเหล่าทหารนักบินที่จงใจไม่ทิ้งระเบิดใส่รถไฟก็ติดคุกบางขวางเหตุการณ์ครั้งนี้มีลิเกวงดังแต่งเนื้อร้องออกแขกว่าเจ้าคุณพหลเป็นต้นเหตุพระองค์บวรเดชเป็นต้นเรื่องขับเจ้าเข้าป่าแล้วเอาพวกหมามานั่งเมืองก็ถูกจับติดคุกมีบางแห่งบันทึกว่าการที่รัฐบาลสามารถปราบปรามได้โดยง่ายก็เพราะใช้สงครามจิตวิทยาโดยกระจายเสียงทางวิทยุย้ำข้อความว่าตนเป็นรัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนอีกฝ่ายเป็นกบฏข่าวความพ่ายแพ้ของฝ่ายกบฏจึงเกิดขึ้นก่อนที่จะเปิดฉากรบกันเสียด้วยซ้ำโอ้ยหลวงพิบูลสงครามนี่สุดจัดประหลาดยังยอมวางแผนตัดอาวุธไว้ล่วงหน้าเลยอ่ะกบฏแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มด้วยซ้ำลุงบอกรัชกาลที่7ทรงวางตัวเป็นกลางผมเคยอ่านมาว่ามีเช็คจากพระคลังข้างที่ให้พระองค์เจ้าบวรเดช 200,000 บาทไม่ใช่เหรอเรื่องนี้น่ะคณะราษฎรก็ตั้งข้อหาพระองค์ว่าอยู่เบื้องหลังบวรเดชแต่เมื่อสอบสวนแล้วพบว่าคนที่เซ็นสั่งจ่ายเช็ค 200,000 น่ะไม่ใช่ในหลวงแต่เป็นกรมพระสวัสดิวัฒนวิสิทธิ์ที่ดูแลพระคลังข้างที่โดยจ่ายให้นายหลุยคิริวัฒน์นำไปใช้ในกิจการหนังสือพิมพ์ฮ่าหลุยคิริวัฒน์ก็โดนจับพร้อมกับส.เศรษฐบุตรข้อหาโปรยใบปลิวต่อต้านรัฐบาลนะลุงถ้าการแสดงความเห็นต่อต้านรัฐบาลกลายเป็นกบฏเสียหมดเราจะเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไรล่ะรัฐบาลมีสิทธิ์ตั้งข้อหาแต่สุดท้ายก็ต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐานผมไม่เห็นว่ารัฐบาลจะทำผิดตรงไหนยุคของเธอน่ะศาลยังพิจารณาตามหลักฐานแต่ในยุคนั้นรัฐบาลตั้งศาลพิเศษพิจารณาคดีกบฏไม่มีทนายไม่มีอุทธรณ์ฎีกาอยากตั้งข้อหาใครก็ตั้งได้กำหนดโทษกันตามอำเภอใจทำให้ผู้บริสุทธิ์หลายคนต้องถูกลงโทษแม้แต่พระยาทรงสุรเดชเองก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยไปด้วยอ้าวตอนนั้นพระยาทรงไปต่างประเทศกับพระประสาทแล้วนี่ลุงแอบสั่งการจากนอกประเทศมั้งโฟนอินเข้ามาไงมาแบบเหนือตอนนั้นผู้ก่อการไม่ไว้ใจกันเองจากกรณีสมุดปกเหลืองของปรีดีทำให้คณะราษฎรแตกเป็นสองฝ่ายฝ่ายพระยาพหลที่หนุนนายปรีดีก็ไม่พอใจพระยาทรงที่หันไปเข้าข้างพระยามโนแม้กระทั่งนายประยูนที่ไม่โหวตรับรองสมุดปกเหลืองก็ถูกปลดออกหลังการรัฐประหารแหมยึดอำนาจมาได้ปีเดียวก็ตีกันเองซะละเออยุคไหนก็เหมือนกันเลยวะและการตั้งศาลพิเศษพิจารณาคดีแบบลำเอียงเป็นเรื่องที่รัชกาลที่7ทรงคัดค้านอย่างแข็งขันแต่รัฐบาลพยาพหลก็พยายามกดดันให้พระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธยให้ได้จนพระองค์ต้องตัดสินพระไทยกระทำการบางอย่างน้องหญิงฉันตั้งใจจะไปรักษาตาที่ต่างประเทศสมควรแก่เวลาแล้วหรอพี่คะรัฐบาลกำลังจะใช้เสียงส่วนใหญ่ในสภาตั้งศาลพิเศษพิจารณาคดีผู้กบฏซึ่งเป็นศาลที่ผิดยุติธรรมของสากลโลกไม่มีอุทธรณ์ฎีกาหากฉันยังอยู่รัฐบาลจะประหารใครก็จะมาบังคับให้ฉันเซ็นฉันไม่ต้องการถูกใช้เป็นผู้รับบาปในการสั่งประหารประชาชนถ้าพระองค์ตัดสินพระทัยแน่วแน่แล้วหม่อมฉันก็เห็นตามพระองค์การเดินทางครั้งนี้ฉันไม่รู้ว่าจะได้กลับมาอีกหรือไม่ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ใดหม่อมฉันก็ไปด้วยไปไหนก็ไปด้วยกันรัชกาลที่7จึงทรงเสด็จไปรักษาพระเนตรในต่างประเทศแม้ว่ารัฐบาลจะวิงวอนก็ตามแม้ปราบกบฏแล้วแต่รัฐบาลพยาพหลก็ยังเกิดความหวั่นวิตกที่จะเกิดการรื้อฟื้นระบอบกษัตริย์จากกลุ่มผู้จงรักภักดีทำให้รัฐบาลต้องเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้กับรัฐธรรมนูญด้วยการสร้างเทพีรัฐธรรมนูญงานรัฐธรรมนูญและวัตถุบูชาต่างๆอีกมากมายนั่นก็คือการสร้างเทพองค์ใหม่ให้ประชาชนยึดเหนี่ยวแทนสถาบันกษัตริย์นั่นเอง
แม้รัชกาลที่7จะเสด็จไปต่างประเทศแต่รัฐบาลก็ยังพยายามส่งกฎหมายไปให้พระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธยฉันเบื่อหน่ายกับการเมืองเต็มทีฉันเป็นผู้ที่ต้องรับบาปรับความสัตย์ทอดโดยไม่มีอำนาจที่จะเหนี่ยวรั้งการกระทำของรัฐบาลและสภาได้เลยถ้ารัฐบาลทำอะไรไม่ถูกใจคนฉันก็จะถูกติเตียนว่าทำไมถึงปล่อยให้ทำทำไมไม่ห้ามฉันจะไม่ลงนามในกฎหมายที่ริดรอนเสรีภาพของประชาชนส่งกลับไปและแจ้งต่อคณะรัฐบาลด้วยว่าฉันจัดสละราชสมบัติข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และคณะผู้ก่อการจึงพากันไปเข้าเฝ้าและขอทราบข้อข้องพระทัยที่ทรงมีต่อรัฐบาลสุดท้ายทรงมีพระราชประสงค์มายังรัฐบาลให้ทำหลายอย่างแต่รัฐบาลพยาพหลไม่ได้ตอบกลับข้อเรียกร้องของในหลวงตามกำหนดเวลาเมื่อพญาพหลพลพยุหเสนากับพวกได้ทำการยึดอำนาจการปกครองโดยใช้กำลังทหารได้มีหนังสือมาอัญเชิญข้าพเจ้าให้ดำรงอยู่ในตำแหน่งพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญข้าพเจ้าได้รับคำเชิญนั้นเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิที่จะออกเสียงในวิธีดำเนินการปกครองประเทศข้าพเจ้ามีความเลื่อมใสในวิธีการเช่นนั้นอยู่แล้วและกำลังดำริจะจัดการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศสยามให้เป็นไปตามรูปแบบนั้นโดยมิให้มีการกระทบกระเทือนอันร้ายแรงและเมื่อผู้ก่อการรุนแรงนั้นอ้างว่ามีความประสงค์จัดสถาปนารัฐธรรมนูญขึ้นเท่านั้นก็เป็นอันไม่ผิดกับหลักการที่ข้าพเจ้ามีความประสงค์อยู่เหมือนกันข้าพเจ้าจึงเห็นควรโน้มตามความประสงค์ของผู้ก่อการยึดอำนาจนั้นได้เพื่อหวังความสงบราบคาบในประเทศข้าพเจ้าได้พยายามช่วยเหลือในการที่จะรักษาความสงบราบคาบเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงอันสำคัญนั้นเป็นไปโดยราบรื่นที่สุดที่จะเป็นได้และจากรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับจะเพิ่งเห็นได้ว่าอำนาจที่จะดำเนินนโยบายต่างๆนั้นจะตกอยู่แก่คณะผู้ก่อการและผู้ที่สนับสนุนเป็นพวกพ้องเท่านั้นมิได้ตกอยู่แก่ผู้แทนซึ่งราษฎรเป็นผู้เลือกนอกจากนี้คณะผู้ก่อการบางส่วนได้มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงโครงการเศรษฐกิจของประเทศอย่างใหญ่หลวงจึงเกิดแตกร้าวกันขึ้นเองในคณะผู้ก่อการและพวกพ้องเป็นเหตุให้มีการปั่นป่วนในการเมืองต่อมาพระยาพหลกับพวกก็กลับเข้าทำการยึดอำนาจโดยกำลังทหารเป็นครั้งที่สองและแต่นั้นมาความหวังที่จะให้การเปลี่ยนแปลงต่างๆเป็นไปโดยราบรื่นก็ลดน้อยลงเนื่องจากเหตุที่คณะผู้ก่อการมิได้กระทำให้มีเสรีภาพในการเมืองอันแท้จริงและประชาชนไม่ได้มีโอกาสออกเสียงก่อนที่จะดำเนินนโยบายอันสำคัญต่างๆจึงเป็นเหตุให้มีการกบฏขึ้นถึงกับต้องต่อสู้ฆ่าฟันกันเองระหว่างคนไทยเมื่อข้าพเจ้าได้ร้องขอให้เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเสียให้เข้ารูปประชาธิปไตยอันแท้จริงเพื่อให้เป็นที่พอใจแก่ประชาชนคณะรัฐบาลและพวกซึ่งกุมอำนาจอยู่บริบูรณ์ในเวลานี้ก็ไม่ยินยอมข้าพเจ้าได้ร้องขอให้ราษฎรได้มีโอกาสออกเสียงก่อนที่จะเปลี่ยนหลักการและนโยบายอันสำคัญมีผลได้เสียแก่พลเมืองรัฐบาลก็ไม่ยินยอมรัฐบาลได้ออกกฎหมายใช้วิธีปราบปรามบุคคลซึ่งถูกหาว่าทำผิดทางการเมืองในทางที่ผิดยุติธรรมของโลกคือไม่ให้โอกาสต่อสู้คดีในศาลมีการชำระโดยคณะกรรมการอย่างลับไม่เปิดเผยซึ่งเป็นวิธีการที่ข้าพเจ้าไม่เคยใช้ในเมื่ออำนาจอันสิทธิ์ขาดยังอยู่ในมือของข้าพเจ้าเองและข้าพเจ้าได้ร้องขอให้เลิกใช้วิธีนี้รัฐบาลก็ไม่ยอมข้าพเจ้าเห็นว่าคณะรัฐบาลและพวกพ้องใช้วิธีการปกครองซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักการของเสรีภาพในตัวบุคคลและหลักความยุติธรรมข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะยินยอมให้ผู้ใดคณะใดใช้วิธีการปกครองอย่างนั้นในนามของข้าพเจ้าต่อไปได้ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาชนราษฎร
บัดนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าความประสงค์ของข้าพเจ้าที่จะให้ราษฎรมีสิทธิ์ออกเสียงในนโยบายของประเทศไทยโดยแท้จริงไม่เป็นผลสำเร็จข้าพเจ้าจึงขอสละราชสมบัติและออกจากตำแหน่งพระมหากษัตริย์แต่บัดนี้เป็นต้นไปรัชกาลที่7ทรงรู้สึกล้มเหลวที่จะช่วยประคับประคองการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ประชาธิปไตยและที่สำคัญไม่อาจจะทรงปกป้องปวงประชาได้สำเร็จจึงทรงสำนึกว่าพระองค์ต้องทรงรับผิดชอบพระองค์จึงทรงสละราชสมบัติและไม่ได้เสด็จกลับเมืองไทยอีกเลยโหไอ้เบิ้มช็อตเสียงมากกำลังอินๆน่ะแหมแกวันนี้ใช้พลังงานเยอะเป็นพิเศษน่ะพลังงานอะไรเบิ้มนั่งฟังเฉยๆเนี่ยนะเอ้าก็เรื่องที่ลุงเล่าว่ามันตื่นเต้นทำให้หัวใจมันเต้นแรงเบิร์นเยอะไงฉันก็ไม่คิดว่ายุคนั้นมันจะหักเหลี่ยมโหดกันขนาดนี้เออนะเรื่องพวกเนี้ยไม่เห็นมีในหนังสือเรียนเลยเฮ้ยหิวก็หิวนะแต่ก็ยังอยากฟังต่อลุงมีอีกไหมไปเถอะรีบไปหาอะไรกินซะหนังสือไม่ได้หนีไปไหนหรอกเธอยังเข้ามาอ่านได้ทุกเมื่อนั่นแหละงั้นก็วันนี้ขอบคุณนะลุงที่ช่วยแนะนำหนังสือฝากไว้ก่อนนะลุงนะแต่อย่าคิดดอกล่ะคราวหน้าผมจะมาเถียงกับลุงอีกข้าพเจ้าไม่มีความประสงค์ที่จะให้ผู้ใดก่อการไม่สงบขึ้นในประเทศเพื่อประโยชน์ของข้าพเจ้าหากมีใครอ้างใช้นามของข้าพเจ้าพึงเข้าใจว่ามิได้เป็นไปโดยความยินยอมเห็นชอบหรือความสนับสนุนของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถจะยังประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติของข้าพเจ้าต่อไปได้ตามความตั้งใจและความหวังซึ่งรับสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษยังได้แต่ตั้งสัตยะอธิษฐานขอให้ประเทศสยามจงได้ประสบความเจริญและขอประชาชนชาวสยามจงได้มีความสุขสบายข้าพเจ้าขอให้ทุกคนจงให้อภัยแก่ข้าพเจ้าถ้าอภัยให้ได้ในการที่ได้ละทิ้งไปเสียในเวลานี้แต่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าจำเป็นต้องต่อสู้เพื่อสิ่งที่ข้าพเจ้าคิดเห็นว่าถูกและเป็นความยุติธรรมข้าพเจ้าไม่สามารถจะทำตัวให้ต่ำลงและครองชีวิตอยู่ได้ตลอดไปด้วยความอัปยศเพื่อว่าจะได้ครอบครองราชสมบัติสืบไปพวกแกว่าถ้าคณะราษฎรจะล้มระบอบกษัตริย์จริงๆสามารถทำได้ไหมฉันว่าทำได้นะฉันว่ามีโอกาสทำตั้งหลายครั้งนะอย่างเช่นตอนในหลวงสละราชสมบัติน่ะนั่นดิแต่สุดท้ายก็ไปเชิญรัชกาลที่8กลับมาฉันเข้าใจที่ลุงแกบอกแล้วล่ะว่าคณะราษฎรจำเป็นต้องใช้ระบอบกษัตริย์เพื่อยึดโยงประชาชนแล้วถ้าคณะราษฎรล้มระบอบกษัตริย์ได้จริงๆพวกแกว่าบ้านเมืองเราจะเป็นยังไงก็คงเหมือนตอนที่รัชกาลที่7เสด็จต่างประเทศมั้งเหลือแต่คณะราษฎรปกครองประเทศสุดท้ายก็แย่งอำนาจกำจัดกันเองนะสำหรับฉันนะจะระบอบอะไรก็ได้ทั้งนั้นน่ะแค่ไม่บังคับไปใช้แรงงานก็โอเคแล้วโอ้ยเออโดนจับไปทำนารัวมาดิพวกแกรู้ไหมอนุสาวรีย์สร้างมาทำไมสร้างมาเพื่อรำลึกวีรกรรมไงสร้างมาเท่ๆป่ะเอาไว้เซลฟี่ไงเงี้ยอนุสาวรีย์สร้างมาเพื่อรำลึกถึงคนที่ตายไปแล้วแล้วพวกแกดูนั่นสิว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยเป็นลางเนี่ยมีหน้าล่ะตายแล้วตายอีกโดนฉีกโดนรัฐประหารบ่อย มุกนี้ดี เออแล้วรายงานล่ะพรุ่งนี้ไปทำกันต่อที่บ้านเบิ้มเฮ้ยงั้นวันนี้ไปชาบูก่อนเหอะนะหิวมากThank you.
ยังมีความจริงอีกมากมายที่ร้อยพวกเธอเรียนรู้เมื่อพวกเธอรู้เรื่องราวเหล่านั้นแล้วก็บันทึกไว้เป็นบทเรียนอย่าให้ซ้ำรอยความผิดพลาดในอดีตอนาคตไม่ใช่ของใครแต่ฝ่ายเดียวแต่ต้องเป็นอนาคตของทุกคนร่วมกันความแตกต่างที่อยู่ร่วมกันได้คือความสวยงามของประชาธิปไตยคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีสภาท่านจอมประชาทัพโปรดเป็นของส่วนรวมสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอาวาตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก่อชูเกียรติสยาม